สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาด้วยเสียงกันนะเสียงสวยๆของเชอร์ตามเอ็กนะทีมงานเชอร์ตามเอ็กลองมาในรูปแบบของเสียงดูเพราะวันนี้ขึ้นหัวข้อไว้ว่าพลังงานบวกจินตนาการเท่ากับสักเซสเนาะนวัตกรรมทางจิตวิญญาณเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณเทคโนโลยีโปรแกรมจิตสสารของจักรวาลช่วยแก้ไขพฤติกรรมความไม่สุขไม่สงบไม่ปกติของมนุษย์นะทำให้มนุษย์นะ flow energy ค้นพบความถนัดหรือเรียกว่า passion ของตัวเองและมีอิสระทางจิตไม่เป็นทาสของอารมณ์ลบนะอารมณ์เชิงลบนะของตนเองนะอันนี้จะนำพูดคร่าวๆให้ฟังก่อนเนาะว่าวันนี้จะนำจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะแล้วก็เป้าหมายของเพจนะนวัตกรรมทางจิตวิญญาณกายเนื้อนะกายพลังกายอารมณ์ความคิดนะทั้งหมดเนี่ยเราได้มาจาก GPS ของจักรวาลที่เขาจะบอกเราว่าเราจะไปในทิศทางใดเนาะในทีมงานของเราเป็นผู้คิดค้นเนาะส่งมอบนะเราคือผู้รับมอบนะเพื่อนๆทุกคนจะนำสสารของพลังงานที่มันเป็นพลังงานที่มหาศาลนี้นะที่จักรวาลมอบให้กับเรานี้นะไปทำอะไรก็ได้นะแล้วแต่จริตของแต่ละบุคคลจะนำขอแชร์ไปสักแป๊บหนึ่งนะคะแชร์ไปที่โปรไฟล์ของฉัน and tag นะก็คือ tag สวยรวยสุขแล้วก็ tag เชอร์เจรพัฒดานะตอนนี้มี Facebook ก็คือเอาไว้แค่โพสแค่แชร์เฉยๆเนาะแล้วก็แชร์ไปที่กลุ่มนะแป๊บหนึ่งนะใครแบบว่านะมีกลุ่มมีอะไรก็สามารถนะสามารถแชร์เรื่องราวของเพจนี้ได้เนาะชะดำขอฟังซิชะดำเพิ่งทำครั้งแรกไอ้เป็นแบบเนี้ยที่เป็นแบบเสียงๆชะดำขอฟังหน่อยนะว่าเขาเป็นยังไงเนาะด้วยสิชะดำลองฟังดูว่าฉันขอฟังแชร์ไปสักแป๊บนะคะลองดูนะเพราะว่าบางทีอ่ะบางทีเราอาจจะมากันแบบการแพร่ภาพเสียงเนาะมาด้วยเสียงบ้างอย่างเช่นเวลาตอนตามตื่นตอนเช้าอย่างเงี้ยเราอาจจะมาเซฮัลโหลกันนะหรือมันเป็นอย่างนี้นะคะการที่เราจะเริ่มต้นแบบที่เราจะมาแบบไลฟ์แบบเสียงเนี่ยหมายความว่าชะดำอยู่ในออนไลน์ตั้งแต่ปี54จนถึงปัจจุบันเนี่ยเวลาชะดำทำไลฟ์หรือชะดำทำคลิปเนี่ยชะดำก็จะไม่รู้สึกเขินอายอะไรแต่ตอนที่ทำไลฟ์สดๆชะดำจะอาจจะรู้สึกกลัวในสิ่งที่ชะดำไม่เคยพูดมาก่อนเพราะว่าตอนที่ชะดำอยู่ในออนไลน์ตั้งแต่ปี54อ่ะมันคือความสุขระดับของกายภาพแล้วก็เรารู้สึกหลงไหลกับร่างกายของเราแล้วเราอยากจะโชว์มันเท่านั้นเองมันก็เลยไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรในการที่เราจะทำคลิปหรือว่าพรีเซนต์อะไรตัวเองออกมาดังนั้นเนาะตอนนี้ที่แต่มันเริ่มไลฟ์ตั้งแต่ประมาณต้นปีมาเนี่ยนะตอนแรกก็จะมีความกังวลนิดนึงเนาะมีความกลัวว่าฉันพูดไปแล้วเนี่ยจะมีใครฟังหรือว่าเราเปลี่ยนสเปซของตัวเองเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นเรื่องราวที่คนอื่นจะเข้าใจเราหรือเปล่าแล้ววันนี้จะดำมาโดยเสียงเนี่ยจะดำก็อยากจะให้ผู้ที่ได้รับมอบเดี๋ยวจะดำดูเวลาก่อนนะเราเริ่มต้นกันเวลาประมาณ 23.11 นาทีนะประมาณ 5.11 นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวจะดำ5.11 นาทีแล้วเดี๋ยวจะดำเขียนไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะดำชอบคุยนานอ่ะจะดำก็คุยยาวไปเรื่อยอ่ะนะ
23นะจุด11นะนะนาฬิกานะเพราะฉะนั้นเนาะทีมงานชะดาม X เนี่ยเนาะเป็นทีมงานที่จะบอกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้เพราะว่าท่านเหล่านั้นนะเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้และท่านเราเคยเปิดคอร์สนะเปิดหมายถึงไม่ได้แบบเสียเงินมาเรียนนะหมายความว่าเราทำเรื่องราวเกี่ยวกับพลังเนี่ยเป็นไอเทมของพลังงานที่มีสสารมากมายมีเป็นสสารที่มีพลังงานมากมายมาเรื่อยๆเนาะจะบอกว่าเป็นไอเทมจากเป็นไอเทมของจักรวาลก็ได้เขาก็จะพยายามคิดค้นมาเรื่อยๆเนาะตั้งแต่การที่เอาคริสตัลเนาะมาเข้ากับเครื่องเนาะกระจายพลังแล้วก็ขายเป็นเม็ดไปหรือเรามาทำเอาคริสตัลเอาหินนะหินพลังต่างๆอัญมณีต่างๆมากระจายพลังที่เครื่องที่ของเราแล้วก็ใส่น้ำมันน้ำหอมนะขายไปหรือการวางโครงขายพลังโดยการนำพีระมิดนะนำคริสตัลไปทำในรูปแบบของอาร์กอนหรือพีระมิดนะซึ่งตอนนั้นการทำน้ำหอมพลังน้ำมันพลังโดยการใช้คริสตัลหรืออัญมณีที่กระจายพลังจากเครื่องเราไปเนาะแต่เครื่องก็ยังไม่ได้คอมพลีทขนาดนี้อันนี้เราต้องยอมรับเพราะว่ามันต้องเกิดการพัฒนาทดลองทดสอบมาเรื่อยๆทั้งหมดเนี่ยเขาใช้คำว่า innovation เนาะอยากให้เพื่อนๆนะอยากให้เพื่อนๆเดี๋ยวจะตามขยับพัดลมแป๊บหนึ่งนะมันเข้าหน้าจะตามเดี๋ยวเสียงจะตามจะหายแป๊บนึงนะคะโอเคอ่ะมาต่อกันคือทุกอย่างมันคือนวัตกรรมนะสิ่งที่แต่มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยทุกอย่างคือนวัตกรรมเนาะอย่างเช่นเนาะน้ำดื่มนะแต่จะเล่าให้ฟังตลอดนะอย่างเช่นน้ำดื่มเนี่ยน้ำดื่มเดี๋ยวนี้ก็ใส่วิตามินใส่นู่นใส่นี่เข้าไปเนาะกลายเป็นน้ำที่มันมากด้วยสารอาหารนะวิตามินนะมากด้วยวิตามินแล้วก็สารต่างๆก็ใช้คำว่าสารอาหารก็ถูกอะนะเพราะมันเข้าไปแล้วก็ส่งเสริมทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็การอาหารเครื่องดื่มยนตกรรมนะแล้วก็บ้านแม้แต่กระจกนะคุณเห็นกระจกที่แบบว่าสูงๆไหมแล้วตามตึกใหญ่ๆไหมอย่างเช่นตึกที่สนามบินสุวรรณภูมิอย่างเงี้ยกระจกเขาเนี่ยเขาจะทำความสะอาดตัวของเขาเองนะลองสังเกตต่างประเทศนะถ้าตึกสูงๆเนี่ยใครจะไปทำความสะอาดได้อะนั่นก็เป็นนวัตกรรมนะมันจะเป็นนวัตกรรมที่เขาจะทำความสะอาดตัวเขาเองได้ทั้งหมดคือนวัตกรรมที่แต่มาพูดเนี่ยคือทั้งหมดคือนวัตกรรมเนาะคราวเนี้ยระหว่างเนี้ยจะดำก็จะเปิดไปด้วยว่าจะดำเขียนอะไรไว้นะตอนนี้ชะดำอาบน้ำสบายผ่อนคลายนะแล้วก็เช็ดเครื่องสำอางอะไรออกหมดแล้วก็คือเป็นผิวสะอาดสะอาดสบายสบายนะแล้วก็ตอนแรกตั้งใจเลยว่าวันนี้จะไม่ได้มาไลฟ์หรอกเนาะว่าจะหยุดไลฟ์สักวันนึงแต่ก็ด้วยสัจจะบารมีของตัวเองตั้งใจว่ายังไงยังไงเนี่ยถ้าไม่ได้เอาหน้ามาแล้วมันมีเหตุปัจจัยทำให้แต่ก็ถามลูกชายว่าลูกชายแม่อยากไลฟ์โดยการทำเสียงได้ไหมเพราะวันนี้แม่ว่าไม่น่าจะต้องนั่งไลฟ์โดยเห็นตัววันนี้อยากจะทำแบบเสียงไปนะลูกชายก็มาจัดการให้นะก็ได้ออกมาเป็นไลฟ์แบบใช้เขาเรียกว่าอะไรนะไลฟ์โดยการเจอกันทางเสียงเนาะเขาเรียกว่าการแพร่ภาพเสียงนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของที่ตัวแทนเนาะหรือคนที่อยากจะลุกขึ้นมาพูดแพชชั่นของตัวเองหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองโดยเฉพาะคนที่เริ่มจะมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับพลังเนี่ยนะสมมุติว่าพูดเรื่องของพลังแล้วโยงมาในเรื่องของสินค้าของจักรวาลเนี่ยเริ่มใช้แล้วเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเราไลฟ์โดยการใช้เสียงก่อน
แล้วพอกดเวลาที่เราจะไลฟ์เนี่ยมันจะมี3ปุ่มขวามือเขาจะให้เลือกว่าเราจะเลือกเป็นแพร่ภาพด้วยเสียงแล้วเขาก็ให้เราเลือกรูปภาพวันนี้ชะดำก็เลือกรูปภาพเป็นการวางโครงข่ายพลังคริสตัลกิจนะคุณคือเจ้าของสถานีพลังพันเท่านะและภาพนี้เป็นภาพที่ชะดำเห็นตอนชะดำปิดวาจาในช่วงปีใหม่เห็นว่าพลังนี้มันอยู่ทุกๆจังหวัดนะแล้วก็อีกภาพนึงก็คือเป็นภาพที่มีเครื่องพลังล้านเท่าวางทุกๆจังหวัดแล้วก็มี1ล้านคนเนี่ยที่ครอบครองเครื่องตัวเล็กเนี่ยชะดำเห็นภาพนั้นแบบนี้นะแล้วก็เลยเกิดมาเป็นภาพที่ต้องแต่งเป็นภาพแบบนี้มาโชว์เป็นโปรไฟล์ในเพจของเราแบบนี้คราวนี้จะบอกว่าทุกๆอย่างมันคือนวัตกรรมนะรถยนต์นาฬิกาแว่นตาเสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อก่อนเสื้อผ้าของเราเนาะเสื้อผ้าของมนุษย์เนี่ยกว่าจะได้ใช้แต่ละตัวเนี่ยต้องถักทอต้องโอ้โหกระบวนการกว่าจะได้เสื้อมาใส่1ตัวเนี่ยมันยุ่งยากมากแต่ทุกวันเนี้ยวันนึงเนี่ยปั๊มได้เนี่ยนะวันละโอ้โหเยอะมากเนี่ยแหละมันจึงทำให้ทำไมทีมงานชะดำเอ็กเนี่ยเนาะโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้เนี่ยรวมหลากหลายศาสตร์นะอยู่ในทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะศิลปะก็มาดนตรีก็มามิวสิกก็มาอีเนอร์จี้ก็มาเรื่องของหินพลังต่างๆก็มาเรื่องของอัญมณีเนาะเรื่องของอีเนอร์จี้เรื่องของเวฟเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของคือเครื่องคืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับพลังตอนนี้ในเพจของเราเนี่ยรวมแทบจะทุกศาสตร์เลยนะแม้พุทธศาสตร์ก็ต้องมาด้วยเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันคือเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณเทคโนโลยีโปรแกรมจิตเนาะเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณเทคโนโลยีโปรแกรมจิตเพราะฉะนั้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเรียนรู้เรื่องจิตเนี่ยเราควรจะเรียนโดยการฟังเสียงนะเพราะว่าล่าสุดเมื่อจิตชะดำสงบแล้วเนี่ยชะดำฟังหลวงพ่อพุธชะดำฟังหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็สามารถนำพาเราเข้าไปในถึงณโมเมนต์ที่ตรงที่จะเจออะไรเนี่ยฉันไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะเพราะทุกอย่างมันเป็นปัจจตังคือมันเป็นการเฉพาะตนมันเป็นสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยตนเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่มันลึกเข้าไปเนี่ยมันแล้วแต่ใครจะเจออะไรมันแล้วแต่จิตของคนนั้นที่ฝังอะไรอยู่มันก็จะเจอสิ่งเหล่านั้นเพราะงั้นฉันมาพูดมันก็เป็นปัจจตังก็คือเฉพาะตนของตัวเองเพราะงั้นณตรงนั้นแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชีวิตที่มันจะทำให้เราสุขหรือไม่สุขสำเร็จหรือไม่สำเร็จเพียงแค่ให้รู้แล้วมีสตินะรับรู้นะแล้วคอนโทรลเอาไว้นะอย่าออกนอกสติของเราเพราะฉะนั้นเราเข้าใจกันแล้วนะว่าทุกอย่างมันคือนวัตกรรมนะวันนี้เพจของเรานะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะที่จะมาบอกเล่าว่ามนุษย์ไม่ได้มีแค่กายเนื้ออันนี้คือต้องมาเน้นเรื่อยๆว่าเราไม่ได้มีแค่กายเนื้อเรามีกายพลังและกายพลังอันนี้แหละเป็นกายพลังที่เชื่อมอารมณ์เชื่อมความคิดก็คืออารมณ์ก็คือจิตความคิดก็คือสมองแล้วก็เชื่อมกายเนื้อกายพลังเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้นะเครื่องพลังตั้งแต่มาตอนนี้เราจะเล่าให้ฟังว่า4ไอเทมของเราเนาะที่จักรวาลนี้มอบให้กับเราเนี่ยอันดับแรกที่เราออกตัวมาเลยเนี่ยก็คือเป็นนวัตกรรมที่เร่งปฏิกิริยาทำให้พลังของคริสตัลเนี่ยพวยพุ่งออกมาเป็นพันเท่าจากปกติที่เราใช้คริสตัลกันปกติเนี่ยแล้วเราก็ใส่สร้อยหินกันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยทำไมเรายังหัวร้อนทำไมเรายังซัดสายอันนี้เราย่อมยอมรับเราไม่ได้ไปบอกว่าหินของใครดีหินของใครไม่ดีนะนึกออกไหมหินก็คือหินขอให้เป็นหินจริงๆหินเกรด A หินที่มีพลังงานอยู่แล้วก็หินที่มาจากชัยภูมิหรือพื้นที่ดีๆ
แล้วหินที่เป็นพื้นที่ดีๆก็ต้องมาจากป่าเอ้ยพูดรัวบราซิลอย่างเงี้ยบราซิลอเมริกาอย่างเงี้ยตกเยอรมันก็มันก็แล้วแต่เยอรมันก็มีฝรั่งเศสก็มีเนาะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นแล้วมันหลากหลายที่อ่ะที่มันมีเยอะๆเพราะงั้นมันก็อยู่แต่ละพื้นที่ที่เราจะนำมาเนาะแต่ในเพจของเราเนี่ยก็จะใช้เป็นคริสตันนำเข้าจากบราซิลและก็เป็นคริสตันที่เราจะมีเครื่องเช็คพลังคัดสรรทุกเม็ดแม้แต่ในสครับเบอร์เม็ดเล็กๆเนี่ยเราก็คัดสรรมานะมันจะต้องมีพลังเพราะถ้าไม่มีพลังก็เหมือนเราถือหินเฉยๆมันก็จะหนักเฉยๆเขาไม่มีพลังเพราะว่าเพจนี้เน้นเรื่องราวของพลังเราไม่ได้เน้นเรื่องของรูปลักษณ์นะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเครื่องจะแต่ไม่ดูเชยยังเลยดูนู่นดูนี่ดูนั่นอย่าไปสัมผัสที่กายเนื้อของเขานะสัมผัสที่พลังของเขาเหมือนทุกวันนี้เวลาที่เราเข้าถึงพลังงานของเราแล้วเนี่ยหรือการใช้ชีวิตแบบพลังงานเนี่ยเราจะไม่ได้สนใจว่าคนนั้นหล่อคนนั้นสวยคนนี้รวยคนนั้นอะไรต่ออะไรเลยเราสัมผัสจิตดั้งเดิมของเขาจิตที่มันเป็นจิตที่มันบริสุทธิ์ของเขาแล้วก็จิตที่ดั้งเดิมของเราจิตที่บริสุทธิ์ของเราเราจะไม่ได้สนใจกายเนื้อว่าเฮ้ยฉันรวยฉันจนฉันผอมฉันสูงฉันขาวอะไรเงี้ยเราต้องแยกให้ออกเมื่อไหร่ที่เราสื่อสารกันด้วยพลังงานมนุษย์จะซอฟต์อ่อนนุ่มมนุษย์จะไม่เอาเอ้ยกระเป๋าแบรนด์เนมรถสปอร์ตบ้านหรูมีเงินในบัญชีแฟนหล่อแฟนสวยชื่อเสียงโด่งดังมนุษย์จะก้าวผ่านไอ้ภาพลักษณ์ตรงนี้แล้วเข้าแล้วเรามาสัมผัสกันในเรื่องของพลังงานที่เป็นพลังงานที่มันเพียวๆอ่ะเพียวอินเนอร์จี้จริงๆของเราที่มันเกิดมาหลายภพหลายชาติหลายภพหลายชาติเป็นแสนล้านอ่ะแสนภพแสนชาติอ่ะแล้วมายืมร่างของเราร่างเนี้ยในชาติเนี้ยในการที่จะสื่อสารด้วยกันออกมาแต่ทุกวันนี้ที่เรามนุษย์โดยส่วนใหญ่สื่อสารกันคือเราใช้กายเนื้อในการสื่อสารคือเราใช้เรื่องของวัตถุนิยมบริโภคนิยมมาในการสื่อสารกันและมนุษย์ก็เลยจะต้องเป็นทาสของพลังงานที่มันเป็นพลังงานในเรื่องของหยาบๆอยู่นะบางครั้งเวลาจำไลฟ์อ่ะจะต้องขออนุญาตพูดอะไรที่มันตรงๆเราต้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะยอมรับแต่เราพร้อมที่จะเยียวยาเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเราพร้อมที่จะเติบโตแล้วเราพร้อมที่จะส่งมอบไปด้วยกันวันนี้เพจที่เราที่จะแต่มานั่งพูดเนี่ยจะแต่ไม่ได้บอกว่าหินใครดีหินใครไม่ดีจะแต่ไม่ได้บอกว่าโค้ชคนนั้นดีโค้ชคนนี้ไม่ดีโค้ชคนนู้นเก่งคนนี้ไม่เก่งให้เพื่อนๆเข้าใจว่าทุกอย่างมันคือนวัตกรรมทุกอย่างมันคือนวัตกรรมวันนี้ถ้าเรายังใช้หินเดิมๆใส่สร้อยหินเดิมๆแล้วเราก็ใช้คริสตัลเดิมๆโดยไม่ได้ผ่านการเร่งปฏิกิริยาเราก็จะมีชีวิตแบบเดิมๆก็คือหัวร้อนอารมณ์ร้อนทะเลาะกันเท่ากับไม่มีความสุขป่วยง่ายนะป่วยง่ายคนที่เรียนรู้เรื่องจักระจะรู้ว่านะถ้าจักระที่1มีปัญหาที่2มีปัญหา3มีปัญหา4มีปัญหา5มีปัญหา6มีปัญหา7มีปัญหามันก็คือบ่งบอกสภาวะของร่างกายของแต่ละบุคคลแบบนั้นแต่ในศาสตร์พลังชีวิตเนาะของเรานี้ดูแลทั้งหมดพลังงานทั้งหมดเราไม่ได้โฟกัสเฉพาะจุดแต่สุดท้ายแล้วทั้ง7จักระของทุกๆคนเนี่ยจะผ่อนคลายจะสบายสบายคือปลอดโรคปลอดภัยแล้วจะโป่งโล่งสบายแล้วจะปลดล็อกตัวเองได้อย่างง่ายขึ้นคนที่มาทางศึกษาเรื่องจักระจะเข้าใจว่าแตมพูดเพราะว่าทุกคนจะรู้ว่าแต่ละศูนย์พลังเนี่ยมันบ่งบอกอะไรแล้วทุกคนจะสัมผัสจากแตมได้โดยที่อันเนี้ยนะมันเป็นทางลัดทางย่นย่อซึ่งแตมจะให้เครดิตกับคุณกันนิกาที่อยู่ฝรั่งเศสตลอดว่าบางทีอาจารย์มานั่งพูดแจมก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงว่าสิ่งที่อาจารย์ที่ทีมงานคิดค้นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรก็คือวิธีทางลัดทางย่นย่อคือถ้าเราใช้คริสตัลเดิมๆเราใช้หินเดิมๆพลังงานของเขาจะออกมาจนหมดก้อนของเขาเนี่ยต้องใช้เวลาล้านปี
เราใช้เครื่องเราใช้เทคโนโลยีเข้าไปเร่งปฏิกิริยาทำให้คริสตัลเนี่ยคลายพลังเร็วกว่าเดิมมาเป็นพันเท่าเพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกว่าขี้เกียจแค่ไหนขยันได้รวยได้คุณจะและที่สำคัญคือคุณจะเบื่อหน่ายข้อมูลที่มันเป็นลบและคุณจะมีเวลาในการที่จะสร้างสรรค์ชิ้นงานของคุณไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคุณจะหาแพชชั่นของคุณเจอนะและคิดลบแค่ไหนคิดบวกได้รวยได้เพราะคนที่ล้มเหลวคือคนที่ชอบคิดลบชอบโทษตัวเองมันเป็นเรื่องปกติทุกอย่างที่พูดโดยส่วนใหญ่แล้วแชร์มาจากตัวเองนะและก็เข้าใจกันว่าลักษณะคล้ายๆเชตามในอดีตมีเยอะมีมากนะสมาธิเกิดได้ง่ายขึ้นนะแล้วจากที่ไม่ชอบสมาธิทุกคนก็จะเข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็จะไปดูแล้วก็จะไปเจอจิตดั้งเดิมของตัวเองแล้วก็ไปเจอภาพนู้นภาพนี้ภาพนั้นนิมิตของตัวเองเป็นอันนั้นเชตามไม่พูดถึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องปัจจตังคือเฉพาะตนให้ทุกคนไปเจอของตัวเองและต้องมีสติและก็ต้องรู้ว่าเจอแล้วก็คือให้ได้รู้ให้รู้ว่าเจอแต่ว่าไม่มันจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราในโลกปัจจุบันตอนนี้โลกปัจจุบันตอนนี้คือให้เราเข้าถึงจิตดั้งเดิมของเราแต่เราจะเจอนิมิตอะไรก็ขอให้แค่รู้ว่าเราเจอคืออย่าไปหลงกับมันนะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะโยคะจากที่ไม่ชอบนะก็มาชอบแล้วจากที่กินไม่เคยคิดชีวิตอ่ะกินแล้วก็เสียใจมนุษย์ก็จะกินน้อยลงนะแล้วก็เผาผลาญดีนะแล้วก็หุ่นดีไปอัตโนมัติมันก็ปลอดโรคปลอดภัยไปอัตโนมัตินะแล้วก็จากที่หลับไม่ลึกก็จะหลับลึกหลับสบายผ่อนคลายคือทั้งหมดที่แต่เล่าให้ฟังในการที่เราเอาหินมาเร่งปฏิกิริยานี้คือแค่ง่ายๆว่าแค่เราเลิกแค่เราดีท็อกความคิดลบออกไปอ่ะแล้วเราได้ความคิดบวกแล้วเราได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมาทั้งกายและจิตของเราอ่ะมันก็คือความสุดสวิงลิงโกอิโต้บัมแล้วนะมันคือความสุดๆแต่ความสุดๆที่มันได้จากการที่ใช้ไอเทมทั้งหมดของจักรวาลที่เราคัดสรรมาให้เนี่ยมันไม่ได้แค่เราคนเดียวไงเนี่ยถึงคำว่านำว่านวัตกรรมเราจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราคนเดียวเราจะเปลี่ยนแปลงทั้งครอบครัวของเรารวมทั้งอวกาศของเราในบ้านของเราในพื้นที่ของเราจะเป็นอวกาศที่ปลอดป้องกันAI ทั้งหมดเนาะแล้วก็ป้องกันคลื่นความถี่ที่มันมาทำลายสมองเราคลื่นความถี่จาก AI คลื่นความถี่จากนวัตกรรมแล้วก็ดูแลสัตว์เลี้ยงของเราด้วยต้นไม้นะทุกคนในบ้านของเราเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการที่เรามีไอเทมของจักรวาลไปอยู่ด้วยคือนี่แหละคำว่านวัตกรรมเพราะว่าถ้าเราเป็นเดิมๆในอดีตของเราเรามีสินค้าเนาะออกไปก็จริงแต่เราต้องคอยเขาเรียกว่าคอนซัลต์อะเทคแคร์ตลอดแล้วพลังที่เขาเอาไปเนี่ยมันไม่เต็มที่เขาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงช้าต่างคนเราตอนนั้นเราก็เป็นทีมงานแล้วก็ใช้ตัวเองว่าโค้ชเหมือนกันนะก็โค้ชแต่ละคนนะแล้วสิ่งที่เราได้คือเขาไม่ได้เห็นประโยชน์สูงสุด 100% และเขาไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงคือมันมีความเปลี่ยนแปลงเราก็สอนมาเรื่อยๆๆมันมีความเปลี่ยนแปลงแต่คำว่านวัตกรรมให้เพื่อนๆ เข้าใจว่ามันจะต้องพัฒนาเรื่อยๆอ่ะมันจะต้องพัฒนาเรื่อยๆว่าจากที่เราสอนเขาแล้วเราเปิดห้องประชุมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วทำไมเขาจะยังไม่สุดเขาทำไมถึงยังไม่พีคทำไมเขาถึงยังไม่มีความสุขทำไมเขายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มันก็เป็นการบ้านนะทีมงานก็ต้องใช้เขาเรียกว่าดูพฤติกรรมสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์มันเป็นยังไงแยกกายแยกจิตนะแยกกายอารมณ์กายพลังกายเนื้อความคิดนะแยกออกให้เขาแล้วจะทำยังไงว่าอ๋อกายเราก็เคยสร้างอุปกรณ์ที่ทำให้ร่างกายของหลายๆคนสวยงามมาแล้วนะคนจำนวนหนึ่งสวยงามมาแล้วนะแล้วก็ผู้ชายหลายๆคนจำนวนหนึ่งมีความมั่นใจมาแล้ว
แต่วันนี้เมื่อมาถึงกายเนื้อกายเนื้อนี่คือจบพีคในพีคเลยนะคะวันนี้นะแสดงบอกเลยว่าผู้หญิงผู้ชายจะมีความย้อนวัยเนี่ยกายพลังสำคัญสุดเลยเพราะกายพลังเนี่ยเชื่อมความคิดเชื่อมจิตนะเชื่อมกายเนื้อถ้าวันนี้ความคิดของเราเป็นในเชิงบวกอารมณ์เป็นในเชิงบวกกายเนื้อนะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยจะดำจึงบอกว่าวันนี้เพจอันนี้ที่บอกว่าท็อปฟอร์มอ่ะนะเราไม่ได้ไปแข่งกับใครนะจะดำจะบอกเลยนะว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วอ่ะเราไม่แข่งกับใครแต่เราจะมีความภาคภูมิใจจะดำจึงเชิญชวนให้คนไทยอ่ะมีความภาคภูมิใจด้วยกันกับเราเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจะดำไม่ต้องจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะดำเป็นคนดังใช่ไหมเราร่วมกันบริจาคคนละ100 บาท1 ล้านคนจะดำสร้างเครื่องพลังวางในทุกๆจังหวัดจบงานเลยนะจะดำไม่ต้องมานั่งขายแบบนี้เพราะเป้าหมายของจะดำเนี่ยความสมดุลในครอบครัวในบ้านทุกอย่างมันโอเคหมดแล้วนะแต่เป็นเพราะเรายังไม่ใช่คนดังนะคนจะมาร่วมบริจาคเขาก็ยังอาจจะต้องมีความลังเลสงสัยว่ามันเอ๊ะอะโอนู่นอันนี้เราต้องเข้าใจคนอื่นเขาด้วยเราจึงต้องมีอีกโมเมนต์นึงว่าเราต้องขายเครื่องพลัง1 ล้านเครื่องตัวเล็กนะให้ได้ทั่วไทยนะคนไทยทั่วไทยทั่วโลกได้ครอบครองและเอาเงินตรงนี้มาสร้างเครื่องพลังล้านเท่าแจกในทุกๆจังหวัดมันก็แล้วแต่บางทีไลฟ์สแตมป์อาจจะไปเจอกับผู้ใหญ่ใจดีในแต่ละจังหวัดที่เขาอยากจะสร้างเครื่องพลังล้านเท่าก็ได้เนาะวางในรีสอร์ทวางในโรงแรมวางในร้านอาหารวางในโรงเรียนมหาลัยวางในโรงพยาบาลสถานปฏิบัติธรรมบ้านพักคนชราเรือนจำหรือสถานพินิจอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีคนอยู่เยอะๆแล้วเขาไปวางแล้วคนที่นั่นก็เปลี่ยนแล้วเอาคนข้างนอกไปสามารถไปรับพลังได้ต่างๆเหล่านี้มันก็ได้มันก็มีหลากหลายช่องทางที่จะเกิดเครื่องพลังให้มันเกิดในทั่วไทยและสังเกตว่าโปรไฟล์ชะตามันจะไม่ได้เป็นแค่ทั่วไทยไงมันเป็นรูปที่เมื่อเราแก้ปัญหาที่ประเทศไทยของเราสมดุลแล้วเนี่ยเนาะทุกคนเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้แล้วเนี่ยเราต้องลิงก์ไปข้างนอกด้วยก็คือหมายความว่าตอนนี้คนไทยอ่ะอยู่ต่างประเทศที่ไปอาศัยประเทศเขาอยู่ทำมาหากินร่ำรวยกันเนี่ยก็หลากหลายประเทศทั่วโลกแล้วกันคนไทยอยู่ทั่วโลกเพราะงั้นตรงไหนก็แล้วแต่ที่ยกมือฉายไฟมาเนี่ยแล้วมีเครื่องพลังไปเนี่ยโอกาสที่จะมีเครื่องพลังล้านเท่ามันก็สูงสุดมากขึ้นเราต้องทำเราต้องร่วมกันโปรแกรมเนาะร่วมกันโปรแกรมวันนี้การโปรแกรมของพี่แต้มถือว่ามันเป็นการโปรแกรมที่ถ้าคนที่ได้ใช้เครื่องเนี้ยจะรู้ว่าชะตาแบบโปรแกรมมันน้อยนิดกระจิตลิดมากๆเพราะพลังของเขามหาศาลจริงๆเครื่องนี้สามารถทำเงินได้เป็นแสนล้านบาทนะเป็นแสนล้านบาทชะตาบอกเลยนะวันนี้วันที่5นะพฤษภานะเดือน5เนาะปี62นับมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาวันที่5เดือน5ปี62เนี่ยนะฟังจะจำไว้เลยนะว่าไอ้เครื่องพลังเนี่ยมันเป็นเครื่องพลังที่สามารถทำมูลค่าได้เป็นแสนล้านบาทแต่จะจำรู้ว่าทำไมจักรวาลถึงเลือกทีมงานแล้วเพราะเขารู้ว่าเราอ่ะไม่ใช่ทีมงานที่โลภเพราะฉะนั้นแล้วเราพอใจพอดีในการที่จะโปรแกรมแบบนี้นะและปรารถนาแค่นี้เท่านี้ส่วนคนที่เข้ามาแล้วเห็นประโยชน์แล้วอยากจะไปสร้างเป็นเรื่องราวของตัวเองแล้วไปสร้างประโยชน์ต่อไปอันนั้นก็ถือว่าเป็นขั้นตอนต่อไปเพราะการโปรแกรมเนี่ยมันไม่ใช่มีความผิดความถูกหรือความโลภมากหรือไม่โลภมากอันนี้แสดงอาจจะพูดผิดเมื่อกี้เนาะหมายความว่าถ้าทุกคนไม่รู้จักคำว่าโปรแกรมทุกคนจะไม่สามารถสำเร็จได้เลยคือวันนี้จะดำคิดว่าจักรวาลน่ะเขาคงอยากให้จะดำขายแค่ล้านเครื่องนั่นแหละแล้วสร้างเครื่องพลังล้านเท่าและเขาอยากให้คนอื่นๆเนี่ยมาหมายถึงว่าเราเป็นผู้คิดแล้วคนอื่นจะเอาไปเมคให้มันเกิดเป็นอะไรยังไงเนี่ยมันก็เป็นส่วนนึงที่ทุกคนจะทำไปเนาะเพราะว่าอันเนี้ยที่บอกว่าเป็นแสนล้านเนี่ยใครจะมาตักตวงเท่าไหร่ก็เอาไปเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เครื่องนี้ออกไปมันไม่ได้แค่เพื่อนๆจะขายได้หรือว่าเป็นแนะนำได้มันไม่เหมือนการที่เราขายครีมหรือขายสบู่หรือขายอะไรก็แล้วแต่นะขายไปก็หมดไปหรืออะไรนะแต่อันนี้มันขายไปแล้วเนี่ยแนะนำไปแล้วเนี่ยคนนั้นครอบครัวนั้นๆเนี่ยจะมีการคิดบวกมีอารมณ์ที่มันเป็นบวกแต่ว่ามันต้องเกิดการดีท็อกนะอันนี้เน้นนะทุกๆคนจะต้องถูกการดีท็อกอารมณ์และความคิดลบออก
เพราะงั้นเราต้องยอมรับเราต้องยอมรับการเยียวยายอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับการเติบโตและส่งมอบต่อไปอีตรงเติบโตและส่งมอบอันนั้นจะแต่ไม่กังวลนะเพราะว่าเมื่อทุกคนเปลี่ยนแปลงทุกคนก็มอบพร้อมที่จะเติบโตอยู่แล้วจะดำเป็นห่วงเนาะก็เลยต้องมาพูดเรื่อยๆคำว่าดีท็อกหรือการเยียวยาตรงเนี้ยณจุดเริ่มต้นเนี่ยทุกคนต้องยอมรับมันและก็ต้องทำใจไว้เลยว่าบางครั้งมันอาจจะต้องดีท็อกทั้งจิตวิญญาณดีท็อกทั้งอารมณ์ของเราดีท็อกทั้งกายเนื้อของเราบางคนอาจจะป่วยเจ็บอย่างเชตามเนี่ยก็เกิดการดีท็อกแบบว่าเดินไม่ได้บ้านหมุนนะ2วัน3วันเดินไม่ได้ร้องไห้กลัวตายนะตอนนั้นนะมันเป็นการดีท็อกแต่ณปัจจุบันนี้คือพอพร้อมนะเมื่อจิตเราพร้อมกายเราพร้อมทุกอย่างมันจะพร้อมไปหมดเลยเราพร้อมจะย้ายร่างได้เสมอแต่ทุกอย่างมันคือการปรับเปลี่ยนมันเป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นเพื่อนทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองณทุกๆวันเนาะวันนี้ไอเทมแรกที่เราคิดค้นขึ้นมาได้ก็คือเครื่องพลังพันเท่าและเราก็ที่ตามขึ้นคำว่าพลังงานบวกจินตนาการนะเท่ากับ success เนี่ยที่ตามจะบอกเพื่อนๆไว้เลยว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราปรารถนาความสำเร็จเนี่ยถ้าวันนี้เราไม่กล้าจินตนาการนะมันไม่มาจากอารมณ์แล้วมันไม่ได้มาจากความคิดของเรามันจะไม่มีคำว่า success ในชีวิตเลยและอย่าเอากายเนื้อของเราไปจินตนาการคือเราต้องอยู่เหนือกายเนื้ออยู่เหนือทุกสรรพสิ่งหมายความว่ากายเนื้อคนอื่นนะจะมาส่งข้อมูลอะไรให้เราก็แล้วแต่เราอย่าไปสนใจเขาเราสนใจจิตดั้งเดิมของเขาที่เป็นจิตที่มันบริสุทธิ์ตอนนี้เขาจะส่งคือโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นกายเนื้อก็จะมาพร้อมกับจิตที่มันเป็นจิตที่มันถูกปรุงแต่งมาเยอะตรงนี้เราอย่าไปรับนะคือเมื่อถึงจุดนึงอ่ะเพื่อนๆก็จะไม่รับเองแหละเนาะแรกๆก็อาจจะต้องหลบหลีกสุดท้ายก็คือเราจะไม่รับเลยนะแล้วพอจะดำได้เกี่ยวกับไอ้เครื่องพลังมาแล้วเนี่ยจะดำเปลี่ยนแปลงมากมายในชีวิตเนาะจะดำสามารถแยกกายเนื้อกายพลังจิตความคิดเนาะไม่เป็นทาสของอารมณ์ต่างๆไม่กลัวการทำดีศรัทธาและเชื่อมั่นนะพลังคุณงามความดีและทุกอย่างมันเป็นเหมือน GPS จักรวาลนี่จะดำเน้นเลยนะว่ามันเป็น GPS จักรวาลว่าให้เราไปนี่ที่ทางไหนเราจะฝึกฝนนะคราวนี้จะดำจะบอกว่าคำว่าปัจจตังหรือสิ่งที่เราจะเจอเฉพาะบุคคลที่มันเป็นเรื่องของพลังงานที่เราจะมองเห็นเป็นมิติเป็นภาพนิมิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าหรือการที่เราจะเข้าสู่จิตดั้งเดิมของเราเนี่ยมันจะมาแบบว่าบางคนทำไมสมาธิเด่งง่ายได้เร็วทำไมบางคนคิดบวกได้ทั้งวันทำไมบางคนใจดีจังเลยทำไมบางคนคือต้นคือจะใช้คำว่าคนเรามีของติดตัวมาไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแต่วันนี้นะบางคนมีติดตัวมาฝึกนิดหน่อยก็ไปได้เยอะแยะมากมายใช่ไหมบางคนนะ อย่างเช่นนักบวชนะหรือว่าพระอรหันต์พระเกจินะผู้ปฏิบัติธรรมที่ฝึกได้จริงๆนะนั่นคือมีของเก่าของเดิมมานะและทุกท่านปฏิบัติได้นะสุขภาพดีแข็งแรงนะสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายและใจนะแล้วก็ไปโสดาบันนะไปอรหันต์ไปนิพพานกันอย่างเงี้ยนะก็เป็นในเซตเลเยอร์ของพลังงานสูงๆอย่างเงี้ยขึ้นไปแล้วมันมีบางกลุ่มที่พยายามฝึกฝนแต่ก็ยังไม่คอมพลีทในแต่ละฐานนะที่พระอาจารย์ท่านสอนมานะหรือครูบาอาจารย์สอนมาก็พยายามนะคนกลุ่มนี้ก็ยังดีที่พร้อมที่จะเยียวยาแต่เขายังไม่ได้นั่นคือต้นทุนของเก่าของคนเรามาไม่เท่ากันนะมาไม่เท่ากันดังนั้นเมื่อมีของที่ตัวมาเนาะแล้วก็มีการฝึกฝนนะและคราวนี้เนาะชะตามก็ไม่ได้บอกว่าครูบาอาจารย์หรือโค้ชหรือคนใดไม่เก่งนะอันนี้ชะตามจะมาเน้นเลยนะว่าเพจของเราไม่ได้มายึดเครดิตใครนะแต่ของเรามันคือทางลัดทางย่นย่อเพราะชะตามเองเนี่ยชะตามก็ถูกทีมงานอบรมสั่งสอนมาตลอดนะคิดบวกทำอย่างนี้นะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างอธิบายสมาธิอย่างนั้นนะอย่างนี้นะโยคะอย่างนั้นนะจักกะอย่างนั้นนะนู่นนี่นั่นแต่ณเวลานั้นเราไม่รับไงเราไม่รับเพราะว่าในสมองของเรามันมีแต่คิดลบอารมณ์ของเรามันมีแต่ความทุกข์
เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีพื้นที่ในการที่จะรับข้อมูลใหม่ๆเข้ามาดังนั้นทีมงานจึงต้องเกิดการจะใช้คำว่าวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ก็ได้นะแล้วพอเราแยกกายแยกจิตแยกอะไรได้แล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าความคิดกับอารมณ์ทุกอย่างมันคือพลังงานแล้วข้างในของเราก็มีกายพลังเราจึงต้องใช้เทคโนโลยีในการที่จะมาทำงานตรงนี้นะแล้วเราจะใช้คลื่นความถี่อะไรล่ะทีมงานก็ต้องหาก็ต้องทีมงานของเรามาในสายของพลังของหินอยู่แล้วนะเมื่อเรามาสายนี้อยู่แล้วก็ต้องวิจัยในเรื่องของหินว่าหินชนิดไหนๆมันเขาปล่อยพลังอะไรออกมาแล้วมันมาโป๊ะเช๊ตรงไหนสุดท้ายก็คือมาโป๊ะเช๊ที่คริสตัลที่เป็นสีใสๆเคลียร์คริสตัลที่เขามีคลื่นพลังงานมาโป๊ะเช๊ตรงที่ความคิดที่เป็นในเชิงบวกเท่านั้นอารมณ์ที่เชิงบวกเท่านั้นอารมณ์ลบเขาไม่ยุ่งความคิดลบเขาไม่ยุ่งเพราะฉะนั้นช่วงแรกมันจะเหมือนเราอึดอัดอะเหมือนเราจะอึดอัดเราก็เคยต้องเอาของเก่าออกไปก็คือเอาอารมณ์ลบกับความคิดลบออกไปก็จะเหลือแค่อารมณ์ที่มันปิติสุขสงบอิ่มเอมเปรมปีมีความหวังมองอะไรมันก็ดูดีสวยงามไปหมดแล้วก็อารมณ์มันก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะช่วงแรกเน้นว่าเยียวยาดีท็อกซ์ผ่านให้ได้นะอันเนี้ยใจใจเลยอันเนี้ยใจใจเลยนะ1ล้านคนนะ77ล้านเครื่องล้าน1ล้านเครื่องพันเท่ากับ77เครื่องล้านเท่าเนี่ยนะตรงเนี้ยขอแบบใจใจนะเชตามก็โปรแกรมมาขอเจอแบบใจใจเพราะว่าเราขอน้อยถ้าเชตามไปขอคนที่แบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเนาะเราก็จะยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแล้วก็ลิงก์นอกโลกนอกประเทศได้วันนี้ขอล้านคนที่ใจหมายความว่ามีติดตัวมาด้วยนะแล้วก็ฝึกฝนมาด้วยแล้วก็ฝึกฝนมาแล้วแล้วอยากจะช่วยคนอื่นต่อนะช่วยคนอื่นต่อนะเพราะว่าตัวชะดำเองเนี่ยไม่มีต้นทุนหรือมีชะดำก็ไม่รู้อ่ะแต่มันยังไม่เกิดขึ้นชะดำมาเกิดขึ้นตอนที่ชะดำมีเครื่องมือมาช่วยตอนชะดำมีครูบาอาจารย์สอนจริงๆอ่ะชะดำไม่ยอมอ่ะชะดำไม่ปลดล็อกตัวเองไม่ได้สักทีอ่ะเพราะฉะนั้นชะดำเน้นว่าชะดำไม่ใช่โค้ชไม่ใช่ครูนะชะดำคือผู้ส่งสารว่าวันนี้มันมีทางลัดมีทางย่นย่อที่ทำให้เราเข้าถึงจิตวิญญาณของเราได้มันทำให้เรามีความสุขมันทำให้เราไม่ต้องคิดลบได้มันคือทางย่นย่อทางลัดเมื่อเราแยกกายแยกจิตแยกอารมณ์ความรู้สึกของเราได้นี่มันคือสุดละมันคือสุดละนะแล้วพลังของคริสตัลเนี่ยนะเขาก็จะส่งให้ชะดำมาเป็นเซนเดอร์บอกว่าใครที่เห็นเขาเนี่ยคนนั้นจะต้องมีความสุขนะแล้วต้องสุขระดับจิตวิญญาณด้วยนะเหนือความมั่งคือมันต้องเหนือความมั่งคั่งร่ำรวยเหนือความสุขทั้งปวงแม้แต่ความสุขทางเซ็กความสุขทางจิตวิญญาณก็เหนือกว่าตรงนั้นวันนี้ชะดำไม่รู้จะพูดยังไงไอ้คำว่าสุขเหนือไอ้เซ็กสุขกว่าความคือมันสุขกว่าเงินทองสุขกว่าอะไรทั้งสิ้นเมื่อมนุษย์สุขแบบนั้นแล้วเนี่ยความทุกอย่างของมนุษย์น่ะจะสมบูรณ์แล้วก็อุดมสมบูรณ์เองทุกวันนี้ที่ยังไม่ได้สุขระดับจิตวิญญาณเราก็จะต้องเป็นทาสของอารมณ์ทางเพศเป็นทาสของเงินทองบ้านรถอะไรทุกอย่างเนี่ยเราจะเป็นทาสของเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่เราอยู่เหนือไอ้พลังงานทั้งปวงแล้วเราเป็นมีความสุขระดับจิตวิญญาณเพื่อนๆจะได้ทั้งหมดทั้งมวลที่มันจะต้องมีในการเป็นมนุษย์นั่นแหละมันจะเป็นแบบนั้นเลยแต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นทาสของโดยเฉพาะเรื่องของหนุ่มสาวอย่างเงี้ยพลังงานทางเพศอย่างเงี้ยเรายังเป็นทาสของมันอยู่แล้วเราจะเอาพลังที่ไหนอ่ะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นการเปลี่ยนพลังได้ด้วยนะเมื่อเรามีพลังตรงเนี้ยไปอยู่ด้วยจะทำให้เราเนี่ยสามารถบริหารพลังทางเพศพลังของเซ็กเนาะแล้วก็ภาวะสภาวะของความย้อนวัยของเราได้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนพลังงานทางเพศเป็นพลังชีวิตแล้วนำไปต่อยอดเป็นความสำเร็จบริหารมันได้นะทำให้มันโฟลว์แล้วก็ทำให้เราย้อนวัยแข็งแรงแล้วเราก็ณอุ้งเชิงกายของเราทั้งหมดอะเราจะดูแลมันได้อย่างดีทุกคนจะเป็นสาวณจุดตรงนั้นเลยทั้งหญิงและชายก็จะผู้ชายก็จะเป็นหนุ่มขึ้นผู้หญิงก็จะเป็นสาวขึ้นแล้วก็ตรงเนี้ยมันพีคสุดละนะเพราะว่ามันจะมาตอบโจทย์ผู้หญิงสูงวัยแบบชะตามไงเพราะว่าถ้าเราอะยังหลงมัวเมากับเรื่องของก
ามตัณหาอย่างเงี้ยเราจะอยู่ต่อกันยังไงอะหล่อรวยดังมีเงินมีบ้านมีรถเงี้ยถ้าเรายังเป็นทาสกับคนเหล่านี้อยู่เนี่ยเราจะอยู่ต่อยากมากแล้วถ้าเราเป็นทาสต่างๆเหล่านี้มนุษย์รังแต่จะแก่นะเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันทำให้มนุษย์แก่และอารมณ์ก็ทำให้มนุษย์เนี่ยดูหนุ่มสาววันนี้จะแต้มเลือกอารมณ์ที่มันทำให้หนุ่มสาวนะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยจะทำให้เราไม่ภวาพวงอ่ะเนาะไม่ภวาพวงอ่ะไม่วุ่นวายอ่ะชีวิตมันจะไม่วุ่นวายชีวิตมันจะโอเคมากๆเนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันตอนแรกจะดำอ่ะพอมาเริ่มพลังเขาเริ่มดูแลจากการเขารีเซ็ตมายด์เซ็ตของเราหมดใหม่หมดแล้วเนี่ยตอนแรกก็กังวลนะเพราะว่าเรามาจากภาพลักษณ์อีกแบบนึงแต่ว่าจะดำยอมรับไงจะยอมรับว่ามนุษย์มันต้องมีการพัฒนาและต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรามาจากการที่เรามีสุขทางภายนอกของเราแล้ววันนี้เรามีสุขระดับจิตวิญญาณโลกภายในของเราเปลี่ยนใหม่หมดเราต้องยอมรับแล้วเราต้องกล้าข้ามคือมันต้องยอมรับอ่ะแต่จะว่ามันผิดพลาดมันก็ไม่ใช่นะเพราะทุกคนก็ต้องเกิดมาจากความไม่รู้เนาะถ้าเรารู้ว่าวันมีความสุขระดับจิตวิญญาณแล้วเป็นแบบเนี้ยเราก็คงไม่ไปมัวสุขทางกายภาพอยู่หรอกจริงไหมแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้เพื่อนเพื่อนมีเซ็กไม่ให้เพื่อนมีสามีไม่ให้เพื่อนมีภรรยานะเรามีกันปกติแต่เราจะไม่เป็นทาสเราจะไม่ไปหึงหวงทะเลาะตบตีแย่งชิงอันนี้จะไม่มีเกิดขึ้นและบ้านไหนบริหารพลังทางเพศคู่รักได้อย่างดีหรือคนโสดบริหารตัวเองได้อย่างดีเงินทองจะไหลมาไหลมาไหลมาเทมานะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงๆนะเป็นเรื่องจริงๆที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าคู่รักคนไหนทะเลาะบอกแว้งหึงหวงแล้วอีกคนผิดศีลอยู่อย่างเงี้ยมันจะมีเงินเข้ามาบ้านก็อาจจะเข้ามาตามบุญเก่าหรืองานที่เราทำแต่มันจะมาแล้วมันก็หายไปมันจะไม่อยู่คงคังให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะเหนื่อยอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะเพราะงั้นยอมรับความผิดพลาดเราเคยคิดลบเราเคยอารมณ์ลบเราเคยหลงกับร่างกายของเราที่มันสวยงามแล้วเราก็อาจจะทำให้ผู้อื่นเขามีความทุกข์ไปด้วยอันนี้เราต้องยอมรับแต่เรายอมรับแล้วเราพร้อมที่จะเยียวยาและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะเติบโตและทุกวันนี้คือพร้อมที่จะส่งมอบดังนั้นชะตาจึงบอกว่าเครื่องพลังล้านเท่าเนี่ยนะเครื่องพลังพันเท่าหรือล้านเท่า77จังหวัดหรือพันเท่าล้านเครื่องเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราพอใจเท่านี้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันสามารถทำได้เป็นแสนล้านชะตาบอกเลยว่าเครื่องเนี้ยนะมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะหมายความว่ามันเขาจะขยายพลังไปเรื่อยๆเขาจะไม่สิ้นสุดเพราะแค่คริสตัลเพียวๆเนาะเพียวอีเนจีของคริสตัลธรรมดาที่ยังไม่ได้ผ่านการเล่นปฏิกิริยานะก็ทำให้คนเนี่ยรวยไม่รู้ว่ารวยสักโอ้ยล้านบาทมาแล้วอ่ะแต่อันเนี้ยมันเร่งปฏิกิริยาเป็นพันเท่าแล้วกำลังจะเร่งปฏิกิริยาเป็นล้านเท่าตรงเนี้ยเนาะคนที่เห็นประโยชน์จากตรงเนี้ยนะคุณนำไปต่อยอดได้เลยเราไม่มีความอิจฉาตาร้อนเราไม่มีความหวงแหนอะไรเลยอันนี้มันคือสมบัติของโลกใบนี้สิ่งที่เราคิดค้นขึ้นมาได้เนี่ยมันคือสมบัติของโลกมันคือสมบัติของจักรวาลที่วันเนี้ยถ้าเราไม่ช่วยกันเราไม่ส่งต่อเราไม่ส่งมอบนะแล้วคนยังหัวร้อนใจร้อนกายร้อนยังทะเลาะกันในบ้านยังทะเลาะกันกอดกันไม่ได้ยังอิจฉายังจัดการชีวิตคนอื่นอยู่อ่ะมันไม่มีคำว่าซักเซสในชีวิตในครอบครัวอย่างแน่นอนนะแล้วชะตาเนี่ยเขามาแก้อะไรอีกรู้ไหมเขามาแก้ทำให้เราอ่ะเราชอบคิดว่าเราแน่เราเก่งนะเขาเรียกว่าอัตลักษณ์บุคคลอ่ะนึกออกไหมเหมือนกับคนเนี้ยมันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เนี้ยอัตลักษณ์บุคคลของชะตาก็จะเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้ชะตาจะให้ทุกคนเนี่ยสัมผัสชะตาอัตลักษณ์พลังงานเวลาชะตาไลฟ์เนี่ยนะเวลาชะตาไลฟ์เห็นหน้าชะตาเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าชะตามาส่งสายตาที่พรหมวิหาร4อ่ะแล้วก็อิทธิบาท4อ่ะแล้วก็นิวรณ์5แทบจะไม่มีอ่ะเดี๋ยวชะตามขอดูนิดนึงนะขอประกอบคำบรรยายนิดนึงนะว่าชะตามเขียนไว้ว่าอะไรบ้างอ่ะอย่างเช่นนิวรณ์5อย่างเงี้ยเนาะนิวรณ์5เนี่ยกามฉันทะเมื่อกี้ที่บอกว่าเราไม่หลงรูป
คือกินน้อยกินก็กินไม่ได้สนใจเรื่องรสชาติเนาะกลิ่นแสงสัมผัสทางเพศอะไรเงี้ยอันนี้เราบริหารได้หมดแล้วเนาะแล้วก็ฟุ้งซ่านขุ่นมัวเอาเป็นข้อดีกว่าเนาะกามฉันทะเนาะแล้วก็พยาบาทเงี้ยไม่พอใจไม่ได้ดังใจไม่สมหวังอันนี้คือน้อยลงมากเลยมันลดลงมากเลยแล้วก็ถินมิทะเนาะข้อ3เนาะความขี้เกียจท้อแท้อ่อนแอหมดอะไรอันนี้คือไม่มีง่วงเหงาหาวนอนนี่คือไม่มีเลยเนาะกำลังใจมาเยอะฮึกเหิมตลอดเวลาเนาะพลังเข้ามาช่วยเราไงเนาะแล้วก็4อุทธัจจะกุฏกุฏจะเนาะความคิดนะซัดสายตลอดเวลาไม่นิ่งไม่สงบนะอยู่คือไม่ยอมอยู่ในอารมณ์เดียวอ่ะอันนี้ชะตาก็ไม่เป็นเพราะชะตามีอารมณ์เดียวคืออารมณ์ในด้านของปิติสุขแล้วก็มีกำลังใจแล้วก็มองเห็นภาพชัดๆเห็นคนไทยมีความสุขเห็นคนไทยมีเงินล้านในบัญชีทุกคนเนาะแล้วก็ส่งมอบไปประเทศอื่นๆด้วยนะแล้วก็ข้อ5วิจิกิจฉาคือความไม่แน่ใจลังเลใจกังวลก็กล้ากลัวอันนี้แสดงว่าก้าวผ่านมาได้นิวรณ์5เนี่ยคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าจะทำปฏิบัติเองคนเดียวจะทำไม่สามารถทำได้แล้วอาจารย์ก็พยายามเรียนรู้กับโค้ชกับอาจารย์มามากมายไม่ใช่จะแต่ไม่เคารพนับถือโค้ชหรือครูนะชะตาเคารพเหมือนเดิมแต่ว่าตัวเราเองที่ไม่เปลี่ยนแล้ววันนี้ชะตามีเครื่องมือมาทำให้ตัวเองเปลี่ยนและเอาความรู้ของครูบาอาจารย์นั่นแหละมาประสิทธิ์ประสาททำให้มีจนถึงทุกวันนี้ได้มีความสุขที่มันหลุดพ้นจากความสุขทางกายทั้งปวงอ่ะคือความสุขทางกายเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีเยอะมากแต่เราสามารถบริหารเขาได้เพราะเราเอาความสุขทางจิตวิญญาณอ่ะมาบริหารกายของเราวันนี้จำอยากพูดหลากหลายเรื่องราวที่บางครั้งเวลาจำนั่งไลฟ์แบบเห็นหน้าเงี้ยบางทีจำยังไม่ได้พูดอะไรที่มันจบไปหมดเนาะแล้วก็สุดท้ายเขาก็ส่งเสริมให้เราอะเจออิทธิบาท4เนาะก็คือเรื่องของแพชชั่นหรือความถนัดของเราเนาะว่าเราเกิดมาจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีความถนัดแค่มีความสุขทางกายภาพนะเรามีความถนัดในการที่ชวนคนมาสุขทางจิตวิญญาณด้วยนะแชตมป์เธอนี่ไม่ธรรมดานะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนาะเราก็จะมีจิตจดจ่อมีความวิริยะมีเรื่องราวที่จะมาส่งเสริมทำให้เราเนี่ยมีความที่อยากจะมาบอกมาเล่าอย่างเงี้ยเรื่อยๆๆๆบ่อยๆเนาะแล้วก็พรหมวิหาร4นะเมตตานะเมตตาคือปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขนะเมตตากรุณาคือปรารถนาให้คนอื่นพ้นทุกข์นะมุทิตาเนาะแล้วก็อุเบกขาทุกอย่างคือมันเป็นอะไรที่เราสามารถทำได้ถึงชะตาก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะ 100% หรือไม่ 100% แหละแต่เครื่องมือทั้งหมดของพุทธเจ้าทั้ง3เครื่องมือเนี้ยชะตาถือว่าชะตาได้เอามาใช้นี่โอ้โหชะตาถือว่ามันเป็นสุดยอดของชีวิตของชะตาอ่ะเนาะคือเราไม่ได้ดีคือเวลาชะตามาพูดมาไลฟ์เนี่ยชะตาจะไม่ได้บอกว่าชะตาดีกว่าใครๆนะอันนี้เน้นนะชะตาไม่ได้บอกว่าชะตาดีกว่าใครแต่ชะตามาดีกว่าตัวเองอ่ะเดิมๆมากเลยเพราะตัวชะตาเดิมๆอ่ะไม่สามารถที่เป็นแบบนี้ได้แต่เพราะอันเนี้ยสามารถทำให้ชะตาเปลี่ยนแปลงได้และชะตาสามารถเอานำเครื่องมือของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนไว้แล้วเนี่ยเนาะพระธรรมคำสั่งสอนของท่านเนี่ยได้เอามาปรับใช้ซึ่งถ้าเป็นชะตาคนเดิมเนี่ยชะตาจะไม่ได้เข้าใจเลยว่านิวรณ์5คืออะไรอิทธิบาท4คืออะไรพรหมวิหาร4คืออะไรเราจะไม่เข้าใจเนาะเพราะงั้นตรงเนี้ยมันปลดล็อกแสดงได้มากๆเลยทำให้เราสามารถนำเครื่องมือที่เกี่ยวกับทางพุทธศาสนาเนี่ยนำมาปรับใช้ในโลกของคฤหัสถ์ได้อย่างดีมากๆความเศร้าโศกเสียใจเนาะความคิดอดีตนะแล้วก็โกรธแค้นเคืองขุ่นชิงชังอันนี้แสดงหมดไปสิ้นเชิงอันนี้สิ้นเชิงมากๆเลยนะทุกข์อ่ะอดีตชอบทุกข์อ่ะคิดทุกข์อ่ะโหมีความสุขในการคิดทุกข์มากเลยสร้างเรื่องราวให้ตัวเองทุกข์ระทมขมขื่นใจแล้วก็เสียงซึมเศร้าเนี่ยเป็นมาตะก่อนมาตลอดแล้วตอนนี้คนไทยจำนวนเป็นล้านคนนะที่เสียงซึมเศร้าแล้วชอบสร้างจินตนาการให้กับตัวเองว่าตัวเองเป็นนางเอกเป็นนางเอกที่แบบว่าถูกกระทำนะคือชอบบอกคืออันนี้พูดถึงตัวเองด้วยคือชอบเหมือนตัวเองถูกกระทำอ่ะคือมันทั้งหมดมันอยู่ที่ความคิดกับจิตของเราทั้งนั้นเลยไม่มีใครกระทำเราได้เลยและคนที่ชอบเสพข่าวดราม่าหรือชอบโพสอะไรดราม่าแล้วก็ชอบดูละครดราม่าอันนี้ทุกคนจะหายขาดเลยโลกนี้หายขาดและจำเป็นด้วยเพราะที่ประเทศจีนเนี่ยเราเริ่มกันเดี๋ยวนะ
ค้างที่ประเทศจีนไว้นะเราเริ่มกัน 23.11 ตอนนี้ 23.56 โอเคไปต่อได้นะคือประเทศจีนเนี่ยเขาจะแบรนด์หนังที่เป็นเกี่ยวกับราชวงศ์นะเกี่ยวกับสนมเกี่ยวกับมเหสีเกี่ยวกับที่จะต้องชิงรักหักสวาทแล้วก็ต้องฆ่ากันเพื่อแย่งบัลลังก์แย่งอะไรอ่ะเขาเรียกว่าจักรพรรดิองค์เดียวอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเขาจะแบนเลยเพราะว่าอันเนี้ยแสดงมั่นใจว่าผู้นำของประเทศจีนเนี่ยเขาจะต้องเข้าใจไอ้คีย์ตรงนี้นะคีย์ของการที่mindset น่ะคือถ้าทุกคนน่ะไม่ปรับ mindset หรือโลกภายในของตัวเองใหม่เนี่ยแล้วก็ยังรับข้อมูลแบบเนี้ยอยู่อ่ะมันจะไม่มีทางที่จะสงบได้เลยประเทศนั้นๆอันนี้ถือว่าประเทศจีนก็ทำเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะนั้นประเทศไทยต้องทำแบบนี้คือข่าวอะไรที่มันไม่ใช่ไม่ต้องเอามาประโคมไม่ต้องเอามาฝังไว้ในจิตของประชาชนแล้วละครอะไรที่มันไม่ใช่อย่าเอามาฝังไว้ในจิตของประชาชนเพราะว่าฝังปุ๊บติดแน่นนะติดแน่นแต่วันนี้จะทำปลดล็อกได้ด้วยพลังของคริสตันเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเครื่องพลังล้านเท่าอยู่ที่77จังหวัดแล้วมีเครื่องพลังพันเท่าอีกล้านเครื่องในทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็ส่งออกต่างประเทศเนี่ยจะทำให้คนที่เป็นแบบสแตมพูดเพิ่มมากขึ้นซึ่งตอนนี้คนที่เขาปฏิบัติได้น้อยนับได้เนาะที่บอกว่ามีของติดตัวมาแล้วก็ฝึกปฏิบัติได้น้อยนะแล้วก็นับได้ไม่เยอะแต่วันนี้ที่แตมมาพูดเนี่ยสแตมพูดสำหรับคนที่มากแล้วก็นับไม่ได้มากแล้วนับไม่ได้เพราะงั้นโรคเสียงซึมเศร้าชอบโทษตัวเองและชอบแสดงบทบาทเป็นนางเอกแล้วก็ทุกข์ระทมขมขื่นอะไรเงี้ยอันนี้จะหมดไปและอีกอย่างนึงนะในอดีตฉันไม่เคยขอโทษฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดอ่ะนึกออกไหมทุกวันนี้เรากล้ายอมรับว่าตัวเองอ่ะเคยคือเวลาที่โมเมนต์ที่มันต้องเยียวยาโมเมนต์ที่ต้องดีท็อกอ่ะเราจะปี๊ดเราจะเหวี่ยงเราจะซัดสายกับคนในบ้านของเรานี่แหละเพราะเรากำลังจะปล่อยอารมณ์ลบของเราออกไปแต่สุดท้ายเราจะกล้ากอดเราจะกล้าขอโทษซึ่งกันและกันอันนี้คือสำคัญที่สุดนะมนุษย์ตอนนี้อีโก้เยอะหาตัวตนตัวเองไม่เจอแล้วก็ฉันแน่ฉันเก่งเยอะมากฉันแน่ฉันเก่งนั่นคือคุณมีความมั่นใจในเรื่องของกายภาพของคุณเนาะแต่ถ้าเกิดคุณเข้าถึงจิตวิญญาณของคุณเนี่ยคุณจะซอฟต์อ่อนนุ่มมากๆคุณจะซอฟต์อ่อนนุ่มคุณจะไม่อิจฉาตาร้อนคุณจะรู้สึกว่าใครมีความสุขยินดีด้วยแล้วก็อยากให้คุณอื่นพ้นทุกข์เนาะแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาคือเราจะต้องไม่อิจฉาใครอะแล้วมันเป็นได้อย่างนั้นจริงๆซึ่งในอดีตแสดงก็มีความอิจฉานะอันนี้ยอมรับเลยนะแล้วก็ต้องมีความอิจฉาแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้เห็นใครสวยดีด้วยเห็นใครรวยดีด้วยเห็นใครหุ่นดีดีด้วยเห็นใครมีความสุขด้วยเห็นใครทำบุญด้วยคือเห็นพ้องต้องกับสิ่งที่เขาทำเรื่องราวดีๆชื่นชมด้วยจิตอันเป็นกุศลแค่เราชื่นชมเนี่ยนะคืออะไรสมมุติว่าเราไม่คือไม่ทำอะไรเลยทั้งวันน่ะแต่จิตของเราไม่เป็นอกุศลน่ะจิตของเราเป็นกุศลน่ะทุกคนก็ได้ทำบุญโดยอัตโนมัตินะหรือเราอยู่ในบ้านของเราอ่ะเรากอดกันเราให้กำลังใจกันน่ะกับเมื่อก่อนที่เราทะเลาะกันน่ะอะไรก็พูดกันไม่เข้าหูอ่ะเถียงคำไม่ตกฟากันอยู่ทั้งบ้านน่ะแล้วก็เป้าหมายก็คนละเป้าหมายอ่ะแล้วมันจะเอาความสุขที่ไหนอันนี้คือการทำบุญที่ง่ายที่สุดการทำบุญง่ายๆของเราเนี่ยไม่ต้องไปทำที่ไหนไกลเลยค่ะนะถ้าเกิดว่าในบ้านของเรายังทะเลาะกันอยู่นะขับรถไปไกลๆนั่งเครื่องบินไปทำบุญอ่ะกลับบ้านมาก็ยังมาทะเลาะกันอยู่อ่ะมันก็ยังไม่ 100% เนาะไม่ 100% เพราะฉะนั้นวันนี้จะมาเปลี่ยนให้ระดับจุลภาคก็คือครอบครัวนั่นแหละที่มีความสุขและสุดท้ายเนาะการให้อภัยอ่ะการให้อภัยการไล่อัตตาตัวตนของเราอะเนาะเพราะงั้นเราจะมองทุกสรรพสิ่งด้วยพลังงานฉันไม่รู้แหละว่าใครอะไรยังไงแต่ทุกอย่างที่ฉันพูดมาฉันเปลี่ยนเพราะการใช้ผลิตภัณฑ์ของจักรวาลวันนี้ทำให้เราลดอัตตาตัวตนของตัวเองลงมากๆเลยนะแล้วฉันมองคนอื่นเนี่ยฉันมองทะลุเข้าไปจนถึงพฤติกรรมภายในของเขาอะจิตแล้วมองเห็นเขาเนี่ยหมายถึงว่าเห็นโลกภายในของเขาที่เป็นแล้วมองลึกเข้าไปจนเห็นโลกแล้วเห็นจิตดั้งเดิมของเขานะโลกภายในกับจิตนี่มันคนละชั้นกันเนาะคือหมายความว่าโลกภายในของเขาเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะแบบว่าทุกข์เศร้าระทมขมขื่น
เกลียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นแต่จิตดั้งเดิมของเขาจริงๆอ่ะเขาเป็นจิตที่ซอฟต์อ่อนนุ่มแล้วเขาก็เป็นจิตที่มีน้ำใจเยอะแยะมากมายที่เป็นส่วนที่ดีเพราะงั้นแล้วเรามองเขาที่จิตภายในแล้วเราไม่ต้องไปมองเขาที่จิตดั้งเดิมของเขาเราไม่ต้องไปมองเขาที่โลกภายในที่เขาเป็นตอนนี้เพราะตอนนี้โลกภายในเขาเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้าเครื่องนี้ทำให้เขาเข้าถึงจิตดั้งเดิมของเขาได้โลกภายในของเขาก็เปลี่ยนโลกภายนอกของเขาก็เปลี่ยนและโดยส่วนใหญ่แล้วมนุษย์คุยกันเนี่ยมนุษย์จะคุยโลกภายนอกคนนี้จะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้งั้นเนี่ยเราจะไปตัดสินเขาแล้วเราก็จะไปสร้างตัวตนให้เขาใหม่แต่เมื่อเราใช้ไอเทมของจักรวาลไปเรื่อยๆเราจะมองเห็นอีกคนนึงด้วยจิตดั้งเดิมของเขาเราจะพูดคุยกับเขาด้วยจิตดั้งเดิมของเขาและสุดท้ายทุกคนเป้าหมายของแตมคือทุกคนจะคุยกันด้วยจิตดั้งเดิมแล้วเราก็จะสร้างโลกภายในของเราใหม่และโลกภายนอกของเราก็จะใหม่กันหมดเลยเนี่ยแหละคือเป็นเป้าหมายที่จะแตมมานั่งไลฟ์อยู่ทุกวันแล้ววันนี้แตมก็มาด้วยเสียงที่ตั้งใจมามากๆเลยเนาะสุดท้ายเมื่อเรามาแบบเปลี่ยนเราได้หลากหลายเรื่องราวเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจะคลายมันจะสบายแล้วเราจะสามารถรับพลังอะไรได้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยทีมงานก็บอกว่าตรงศูนย์พลังที่กลางศีรษะของเราเนี่ยสามารถรับพลังงานโฟตอนได้ด้วยนะโฟตอนนี่คือสุดสวิงลิงโก้ของความพลังงานแล้วนะเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวจะต้องที่จะแตมใช้จี้มาเมื่อวานทั้งวันเนี่ยกับวันเนี้ยเมื่อวานจะแตมรู้สึกว่าตาที่3ของจะแตมหรือจักระที่6ของจะแตมเนี่ยจะมึนเนี่ยนะแล้วตอนแรกจะแตมก็ตั้งใจว่าจะแตมจะมึนอย่างนี้แล้วจะทำให้จะแตมนอนไม่หลับนะจะแตมก็ได้คุยไลฟ์เมื่อวานแล้วก็คุณอรวรรณมาบอกว่าให้แตมกำหนดจิตนะเอามือวางที่หน้าผากแล้วกำหนดจิตจะแตมทำแล้วก็จะแตมก็ไม่ต้องทานยาก็คือมันก็หายเพราะจริงๆแล้วก็จะบอกว่าทั้งหมดมันเป็นการจูนพลังเฉยๆตอนนี้จะแตมก็ใช้จี้จูนพลังจักรวาลไว้ที่ฝ่ามือแตมที่ฝ่ามือซ้ายนะเดี๋ยวแตมจะสัมผัสพลังแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆนะเพื่อนๆจินตนาการรับเลยอันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือพลังงานแล้วก็บวกด้วยจินตนาการของเราแล้วเราจะสำเร็จนะสังเกตว่าคนที่จะไม่ค่อยสำเร็จเนี่ยคือคนที่จินตนาการเหมือนกันแต่จินตนาการโดยไม่มีสติไงก็คือจิตไม่ปกติอ่ะก็คือจินตนาการในเชิงที่ในเชิงที่มันเป็นลบอ่ะนึกออกนะคือถ้าจิตปกติเราจะต้องจินตนาการที่มันเป็นบวกแล้วมีความสุขและไม่มีความลังเลสงสัยไม่มีความกลัวแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำมันนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องการกินการนอนการใช้ชีวิตการหาเงินการใช้ชีวิตคู่อะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันก็คือการจินตนาการจินตนาการแบบไหนก็เป็นแบบนั้นนะจินตนาการเรื่องลูกเป็นยังไงจินตนาเรื่องสามียังไงภรรยายังไงเรื่องบ้านยังไงเงินยังไงมันก็จะเป็นตามนั้นเท่ากับซักเซสหรือไม่ซักเซสมันอยู่ที่พลังงานของเราบวกกับจินตนาการเท่ากับซักเซสอันนี้คือสำคัญนะทุกอย่างที่ดำเขียนไว้ก่อนที่ดำจะไลฟ์อ่ะมันเกิดจากสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้ได้ด้วยตนจริงๆนะแล้วก็ทุกคนสามารถเป็นได้ที่ดำบอกว่าจะดำอ่ะคือเซนเดอร์วันเนี้ยนะเซนเดอร์คือมาบอกว่าสสารของจักรวาลเนี่ยสามารถเปลี่ยนทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นจิตที่ปกติได้แล้วเราเข้าถึงจิตดั้งเดิมของเราได้และเราสามารถมีความสุขได้นะความสุขระดับจิตวิญญาณนี่มันคือนวัตกรรมทางจิตอย่างนึงที่ทำให้เราเข้าถึงได้วันนี้ถ้าคนไม่ได้มีของติดตัวมาแล้วฝึกฝนก็ไม่ได้เนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องปกติไงเป็นเรื่องปกติที่เราต้องเจอกันแต่ว่าอย่าลืมนะว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เราคิดค้นล่าสุดเนาะเดี๋ยวแจมจะบอกก่อนนะว่าเราจะคิดค้นเรื่องของเครื่องพลังใช่ไหมทำให้แจมเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะ20ข้อหลักๆที่แจมโพสเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็ที่พูดมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็มีสครับเบอร์แล้วก็ชาวเวอร์อาบน้ำนั่นคือดูแลระดับเซลล์คือมนุษย์เนี่ยก็ยังต้องพึ่งพาเรื่องของกายเนื้ออยู่เพราะนั้นแล้วคนที่ยังไม่เข้าถึงพลังงานเราก็ต้องให้ใช้ไอเทมจักรวาลที่เปลี่ยนแปลงเรื่องของเซลล์อาบน้ำนะเส้นผมผมเล็บนะผิวหนังร่างกายย้อนวัยแข็งแรงแล้วก็หุ่นสวยนะด้วยการชาวเวอร์หรือการสครับเบอร์ด้วยคริสตัล
นะคริสตันสครับเบอร์คริสตันชาวเวอร์ทั้ง2ชิ้นนี้คือเน้นดูแลในเรื่องของเซลล์นะระดับเซลล์แต่ลึกมากนะและเป็นกุศโลบายให้คนที่อาบน้ำเนี่ยมีสมาธิในการอาบน้ำเพราะการอาบน้ำเนี่ยคือมันเป็นกุศโลบายจึงจะบอกว่าคนบางคนไม่สามารถมีสมาธิหรือสร้างสมาธิหรือนั่งสมาธิได้คราวนี้สมาธิมันเป็นกิริยาของจิตอันนี้เป็นคำพูดของหลวงพ่อพุทธานิโยคืออะไรก็ได้ขอให้ไม่ต้องส่งอารมณ์ความรู้สึกออกนอกนั่นน่ะคือสมาธิดังนั้นทีมงานของเราก็มีกุศโลบายว่าเวลาที่คุณอาบน้ำคุณอยากจะหน้าเด็กคุณก็โปรแกรมหน้าเด็กแล้วคุณก็ไม่ต้องไปคิดอะไรหน้าเด็กหน้าเด้งออร่าราศีนะงานดีเงินเข้าหรือว่าหน้า V shape นะหน้าใสนะหน้าอะไรของคุณก็จะพูดไปเกี่ยวกับหน้าของคุณอะนะคอตึงนะรักแร้ขาวเนียนแขนเรียวงามหน้าท้องแบนราบนะหน้าอกเต่งตึงสีสันสดใสน้องสาวของฉันคนขาผิวพรรณอะไรที่คุณปรารถนาคุณอยู่กับเรื่องราวนั้นๆเฉพาะการอาบน้ำคุณก็จะเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวเพราะงั้นสิ่งที่เรานำมาเล่าเนี่ยทุกอย่างเป็นเรื่องราวที่เป็นเหมือน GPS ของจักรวาลคือจักรวาลเขาบอกมาแล้วว่าถ้าเกิดคุณจะไปในเรื่องของจิตวิญญาณคุณต้องไปตามนี้นะเริ่มต้นจากการที่คุณไม่เข้าใจเรื่องพลังเลยคุณก็ไปในเรื่องของกายของคุณก่อนเป็นกุศโลบายของทีมงานแล้วคือเปิดใจด้วยกายที่มันย้อนวัยแข็งแรงแล้วหุ่นดีก่อนนะพอเริ่มโปรแกรมมาใช้เครื่องพลังแต่สำหรับเชตามนี่คือมาจากการใช้เครื่องพลังแล้วถึงจะมาเรื่องของการอาบน้ำนะเพราะว่าตอนที่เราใช้เครื่องพลังนี่เราก็ว่าเราสวยขึ้นเยอะมากแล้วนะแข็งแรงมากแล้วนะพอมาเจอชาวเวอร์คริสตันเขาชาวเวอร์กับคริสตันสครับเบอร์เนี่ยมันได้อีกคือมันเราจะได้กลุ่มคนที่ยังไม่ได้เข้าถึงเรื่องของพลังแต่เราเปิดใจเขาด้วยเรื่องของสครับเบอร์แล้วก็ชาวเวอร์และล่าสุดที่ทำได้มาเมื่อวานนะก็เป็นเรื่องของจี้เนาะเป็นเรื่องของการจูนพลังของการจูนพลังของจักรวาลแล้วก็พลังของโลกของเราด้วยนะแล้วเป็นการดึงพลังของแสนล้านดวงดาวในจักรวาลทั้งหมดนะซึ่งมันมากกว่านั้นแต่จำก็พูดคำว่าแสนล้านดวงดาวเฉยๆนะแล้วก็โลกดาวโลกที่เหมือนกันกับเราอะแล้วเขามีมนุษย์ดาวโลกอื่นๆอยู่ด้วยเนี่ยเขามีพลังพิเศษชาวโลกอื่นๆเนี่ยเขามีพลังพิเศษและเขามีเทคโนโลยีที่มันล้ำสมัยกว่าเราอ่ะหลายระดับมากนักเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะมีต้นไม้มีทรัพยากรมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์กว่าดาวโลกของเราดังนั้นการไปจูนพลังมาใช้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นตอนนี้มนุษย์จะกลายเป็นมนุษย์ที่คนเหนือคนแบบเต็มที่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยพยายามทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นนวัตกรรมทางจิตวิญญาณเพราะว่าถ้าเรายังเป็นนวัตกรรมทางกายภาพมนุษย์จะอายุสั้นลงนวัตกรรมทางกินก็คือกายภาพนะขับรถอย่างเงี้ยรถนวัตกรรมรถเนี่ยบ้านอย่างเงี้ยกระเป๋ารองเท้าทุกอย่างมันเป็นความสุขทางกายภาพมนุษย์จะอายุสั้นลงนะกระเสือกกระสนหาเงินอยากได้แล้วก็สุขแล้วก็ต้องหาใหม่ก็ไม่สุขอีกเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นความสุขระดับจิตวิญญาณสุขได้เลยจะยากดีมีจนจะปล่อสวยอะไรก็แล้วแต่สุขได้เลยแต่เมื่อสุขได้เลยแล้วเนี่ยพลังคริสตันก็ไม่เขาไม่ได้ใจร้ายกับเรานะเขาจะทำให้มนุษย์เนี่ยมีความสุขจะรวยจะจนก็มีความสุขนะถ้ารวยนะก็พร้อมจะแบ่งปันแล้วก็จะพร้อมที่จะเมคไปอีกนะมันก็แล้วแต่นะแต่สุดท้ายแล้วจะตามเชื่อเมื่อเราเข้าถึงจิตวิญญาณเหมือนที่ดำเข้าทุกคนจะรู้จักคำว่าพอแล้วก็แบ่งปันนะแล้วก็คนที่จนอยู่แล้วจะมีช่องทางในการสร้างเงินมากยิ่งขึ้นอันนี้จะดำการันตีจะดำคอนเฟิร์มเลยขอให้คุณกล้าคิดนะกล้าจินตนาการแล้วคุณต้องกล้าเปลี่ยนแปลงพลังงานของคุณให้เป็นพลังงานจิตที่ทรงพลังนะข้างในมันสำคัญมากนะเพราะตอนนี้ข้างในของเราเนี่ยมันเจ็บปวดร้าวลึกอ่ะมันท้อแท้สิ้นหวังขาดกำลังใจแล้วเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาแก้ไขโค้ชสอนเราอ่ะเขาก็สอนองค์ความรู้ของเราแบบดีมากกันแหละแต่เราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงกันเราไม่ยอมถูกเยียวยาพอโค้ชไม่อยู่กับเราเราก็กลับไปติดลบเหมือนเดิมแล้วจะมีโค้ชคนไหนที่เขาจะมานอนอยู่กับเราในบ้านอ่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ตรงนี้มันคือนวัตกรรมเพราะว่าเราจะเปลี่ยนพร้อมกันน่ะทั้งครอบครัว
ทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลทั้งจังหวัดทั้งประเทศแล้วก็ส่งต่อไปที่ประเทศทั้งหมดทั่วโลกใบนี้อันนี้มันคือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่เราต้องทำกันแบบนั้นเพราะว่ายุค 4.0 ถ้าเราไม่ทำแบบนี้ทุกคนก็จะต้องสร้างตึกสร้างตึกที่ต้องใช้อิฐหินปูนทรายเป็นตึกแห่งเป็นตึกแห่งธาตุของอารมณ์ของตัวเองแต่ทุกวันนี้ที่อาจารย์นำพาเพื่อนๆทำเนี่ยมันเป็นการสร้างตึกของพลังงานเป็นการสร้างตึกของจิตที่มันทรงพลังเพราะฉะนั้นเราจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงและเราก็จะมีพลังงานที่มันโฟลตลอดเวลาโฟลอินเนอร์จี้คือมันไม่ติดขัดมันไม่ซัดสายมันไม่สบายเนื้อมันไม่สบายตัวอย่างนี้มันจะไม่มีเนาะจิตมันจะคลายกายมันจะคลายลงเนาะอิสระทางจิตของเรานี่มันสำคัญมากๆนะเพื่อนๆนะมันจำเป็นมากๆนะเพราะไม่งั้นแล้วเราจะอยู่กันยากมากขึ้นในชีวิตปัจจุบันของเราที่จะต่อไปนี้และไอเทมทั้งหมดที่เราสรรสร้างโดยจักรวาลมอบช่องทางให้เราจนค้นพบเนี่ยมันเป็นสิ่งของที่จะส่งมอบไปอีก10ชั่วอายุคนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ต้นตระกูลของเราเนี่ยตอนนี้ของเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นลูกของเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องใครก็แล้วแต่ตอนนี้ที่มีชีวิตอยู่ในชาตินี้ของเราเนี่ยทุกคนจะถูกการดีท็อกนะยอมรับเลยค่ะทุกคนต้องยอมรับเลยว่าอ๋อดีท็อกคือดีท็อกเพราะว่าดีท็อกของเราคือเป้าหมายคือเราจะมีความสุขมากๆขอจงเชื่อมั่นเพราะถ้ามันไม่เปลี่ยนชะตาจะไม่กล้ามานั่งพูดตรงนี้และทุกคนที่เคยตามชะตาตั้งแต่ปี54จนถึงปัจจุบันจะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของชะตาอ่ะมันโดยสิ้นเชิงจากหน้ามือเป็นหลังมือมากๆวันนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงจะไม่กล้ามาพูดเพราะทุกอย่างมันคือเรื่องจริงมันจะเป็นสเต็ปของมันแบบนั้นแล้วทุกคนจะถึงกับคำว่าจิตวิญญาณหรือจิตดั้งเดิมของเราต้นตระกูลของเราและอีก10ชั่วอายุคนของต้นตระกูลของเราจะมีแต่ความสุขนะมีแต่ความคิดบวกแล้วก็จะมีคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ไปเรื่อยๆและจี้ในการที่จะจูนพลังนี้นะชะตาบอกเลยว่า amazing มากนะอันเนี้ยต้องพยายามหาคำพูดที่เป็นในเชิงวิทยาศาสตร์อะไรที่เป็นปัจจตังหรือเป็นส่วนบุคคลที่มันเวอร์วางเกินไปชะตาจะไม่พูดถึงนะชะตาขอรวบรวมคำพูดที่เป็นในเชิงวิทยาศาสตร์นะแล้วก็เดี๋ยวทีมงานบีฟชะตาอีกทีนึงอ่ะชะตาก็จะมาเล่าเพิ่มเติมนะแต่คร่าวๆเลยเนี่ยคนที่มาในสายของจักระคนที่มาในสายของพลังของคริสตัลกดแรงดึงดูดความคิดเป็นบวกลบและดึงดูดแล้วก็คือคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะจึงต้องให้คิดบวกไงเพราะคิดบวกแล้วจะเข้าถึงสมาธินะแล้วก็บริหารจักระได้อย่างดีแล้วก็เข้าใจเรื่องของพลังจักรวาลแล้วก็รู้ว่าจักรวาลมันไม่ได้มีเท่าที่เรามองเห็นมันมีเป็นแสนล้านนะมันมีเอาแค่แสนล้านดวงดาวนี่เราก็ไม่รู้จะใช้พลังงานยังไงหมดแล้วแล้วถ้าเกิดยิ่งเรารู้ว่ายังมีแร่ธาตุหรือมวลหรือสสารที่มันพิเศษที่มีพลังงานเยอะๆอีกดาวโลกอื่นๆแล้วเป็นมนุษย์ที่ไม่ธรรมดาเนี่ยนะเพราะว่าอาจารย์ก็เคยฟังมาเยอะคำว่ามนุษย์เนี่ยมีอายุเป็นมันมากกว่า100ปีอะบางดาวโลกเนี่ยเขามีเป็นพันปีบางดาวโลกมีเป็นแสนปีคือเขาจะรู้ว่าโอเคพันปีฉันต้องตายเงี้ยแต่ว่าดาวโลกเราร้อยปีแล้วก็เราก็ไม่รู้วันตายด้วยนะอาจจะ70ปี80ปี90ปีแล้วตายแต่มนุษย์ดาวโลกอื่นถ้าพันปีก็คือพันปีพวกนี้ครบพันปีโอเคตายเขาจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยแหละคือความแตกต่างแต่สิ่งที่ทีมงานของเราคิดคนล่าสุดแล้วมันจะมีล่าสุดอีกนะอันนี้จึงบอกว่าเพจเนี้ยมันมาตอบโจทย์ตรงที่ว่าเราจะต้องเป็นมนุษย์ที่ไม่ธรรมดากันแล้วไงเพราะถ้าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเราจะต้องตายไม่รู้ว่าวันไหนแล้วมนุษย์ก็จะอายุสั้นลงด้วยแต่เพจของเราเนี่ยคือนำเสนอนวัตกรรมในเชิงของจิตวิญญาณจริงๆเนาะวันนี้หลายโค้ชหลายกูรูอ่ะเขาออกมาเพื่อเปลี่ยนโลกทุกคนเลยทุกคนเกิดมาเพื่อเปลี่ยนโลกนะแต่วันนี้นะในเพจของเราเนี่ยก็เกิดมาเพื่อเปลี่ยนโลกเหมือนกันแต่ถ้าจะตามเปลี่ยนคนเดียวอ่ะจะตามคงไม่มีความสามารถขนาดนั้นนะแล้วในทีมงานเมื่อก่อนเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนเนาะทีละคนทีละกรุ๊ปเนี่ยเราก็จะได้จำนวนน้อยไงคือนวัตกรรมเนี่ยมันสามารถทำได้จำนวนเยอะๆและคืออีกส่วนนึงที่เราเคยเจอปัญหาในการที่โค้ชแบบมนุษย์เนาะแบบคนโค้ชคนอย่างเงี้ย
คือว่าพอเราโค้ดไปแล้วดีแล้วเนี่ยพอเขาไปพูดกับสามีไปพูดกับภรรยาไปพูดกับพ่อกับแม่เนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะมันก็จะกลายเป็นข้อมูลลบคือคนหนึ่งคนเนี่ยถ้าเราแปลงให้เขาเป็นพลังงานบวกแล้วแล้วเขาก็ยังอยู่กับข้อมูลที่เป็นพลังงานลบสุดท้ายก็เท่ากับลดเหมือนเดิมเพราะว่าบวกเนี่ยมันสู้ลบไม่ได้หรอกเพราะลบมันเยอะกว่าไงแต่ทุกวันนี้สิ่งที่เราทำคือเราทำให้ทุกคนบวกหมดเลยเพราะงั้นในช่วงที่ดีท็อกมันก็ต้องดีท็อกพร้อมกันมันก็จะเข้าใจกันพอจะมีความสุขก็ดีมีความสุขพร้อมกันก็จะเข้าใจกันอันนี้แหละมันคือคำว่านวัตกรรมนะไลฟ์นี้ของแจมคือแจมจะมาบอกว่าเราคือนวัตกรรมเราคือนวัตกรรมล่าสุดนะเราคือนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เหมือนใครในโลกใบนี้นะและมันเป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้างเงินได้เป็นจริงๆมันต้องเป็นแสนล้านหรือล้านล้านบาทนะแต่ทีมงานเราต้องการเพียงแค่1ล้านเครื่องนะทั่วไทยนะหรือทั่วโลกก็ได้นะแต่คือขอแค่เครื่องพลัง1ล้านเครื่องพลัง1,000เท่าอ่ะ1ล้านชิ้นนะแล้วก็เครื่องพลังล้านเท่าอ่ะ77ล้านเครื่องทั่วไทยเท่านั้นเองนะที่เราปรารถนาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เข้าใจตรงเนี้ยจะรู้ว่าเออถ้าทำแล้วมันจะเป็นตามนั้นจริงๆมันจะตามเป็นตามที่แต้มพูดจริงเพราะว่าคำว่าการวางโครงข่ายหรือคริสตัลกิจเนี่ยนะทุกๆคนเนี่ยคือเจ้าของสถานีพลังพันเท่านะเวลาที่ทุกคนซื้อโทรศัพท์มือถือไปอ่ะเพื่อนๆจะเป็นสถานีที่ลิงก์คลื่นความถี่ทำลายสมองทำลายร่างกายของเรานะแล้วก็โอเคมันได้สื่อสารก็จริงนะมันทำให้โลกมันแคบลงก็จริงแต่เราอ่ะกำลังดึงขยะเข้ามาในสมองของเราในกายของเราทำให้เราหัวร้อนทำให้เราซัดสายทำให้เราป่วยได้ง่ายแต่วันเนี้ยสถานีพลังหรือเครื่องพลังของเราหรือว่าเป็นจี้หรือว่าจะเป็นคริสตัลชาวเวอร์คริสตัลสครับเบอร์ไปอยู่ในบ้านของเราเนี่ยทุกอย่างมันคือสถานีมันคือของขวัญจากจักรวาลของขวัญของจักรวาลที่มอบให้กับมนุษย์เพื่อให้เราอ่ะเป็นสถานีแห่งความสุขและสถานีแห่งความสุขอ่ะมันสามารถลิงก์กันได้ด้วยแล้วมันบลิงก์ไปอ่ะทำให้สมองดีทำให้ร่างกายดีอันนี้มันคือความสุดเจ๋งของความสุดเจ๋งก็คือความพีคในพีคนะสุดในสุดแล้วจบจริงๆกับเพจของเรานะวันนี้ไม่ได้มาโชว์เหนือใครแต่มาโชว์ความสามารถของความเป็นคนไทยนะโชว์ความสามารถของความเป็นคนไทยนะก็อยากจะให้คนไทยร่วมชื่นชมในฝีมือของคนไทยนะวันนี้จริงๆนวัตกรรมเนี้ยมันเป็นนวัตกรรมที่บอกเลยว่ามันคือสุดอะมันคือสุดเนาะแล้วคนที่ได้ใช้จะรู้ว่าแสดงบอกพูดว่ามันสุดยังไงมันสุดอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่มันพิเศษแล้วมันจำเป็นจะต้องเกิดในมนุษย์ยุค 4.0 แบบนี้แหละจำเป็นมากๆเพราะเพื่อนๆสังเกตเถอะคนรอบข้างโดยส่วนใหญ่หัวร้อนทะเลาะนะแล้วก็พูดโดยเฉพาะในการโพสต์เนี่ยนะในการโพสต์ในออนไลน์ของเราเนี่ยลองสังเกตว่าสิ่งใดที่เราโพสต์ลงไปนะพิจารณาได้เลยถ้ามันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นคำพูดบ่นเว่นเว้อทุกข์ใจลำคาญใจเรียกร้องความสนใจมันคือบ่งบอกชะตาชีวิตของตัวเราเองวันนี้หลายๆคนเสียงซึมเศร้าหรือว่าพูดจาเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปในเชิงที่ทุกข์อ่ะชะตาก็ไม่รู้จะไปช่วยเขายังไงนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีเราอยากช่วยแต่บางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจเราแต่สิ่งที่ตามกำลังจะทำจะตามกำลังจะเป็นการไม่ได้ช่วยทางตรงแต่คือช่วยทางอ้อมแต่ก็คือได้ตรงๆเพราะถ้าวันนี้1ล้านคนที่ครอบครองเครื่องพลังทานเท่าเรื่องเครื่องพลังพันเท่าหรือ1จังหวัดมี1เครื่องล้านเท่าเนี่ยคนเหล่านั้นจะได้ประโยชน์เลยการโพสอะไรที่มันเว่นเว้อโพสอะไรที่มันไม่ใช่โพสเรื่องราวที่ตัดพ้อตัวเองตัดพ้อคนที่รักหรือเอาเรื่องราวในบ้านของตัวเองมาพูดโฆษณาในไทม์ไลน์ของตัวเองนะมันก็คือการตอกย้ำนะการผิดพลาด1ครั้งเหมือนกับเวลาที่เขาทำข่าวอ่ะคน1คนผิดพลาด1ครั้งแต่ถูกการทำข่าวและถูกการส่งต่อหรือการตอกย้ำหรือโซเชียลบูลลี่ไปกี่ครั้งกี่ล้านครั้งทั้งที่คนนั้นทำผิดแค่ครั้งเดียวส่งต่อกันไป2ล้าน3ล้าน10ล้าน20ล้านคนคนนั้นกลายเป็นทำผิดซ้ำซ้อนเป็น10ล้าน20ล้านครั้งแสดงว่ามันไม่แฟร์เพราะงั้นตอนนี้อะไรไม่ใช่อย่าแชร์อะ
อะไรไม่ใช่อย่าไปเม้นในเชิงลบนะมันคือการกำหนดชะตากรรมกำหนดชะตาชีวิตของเราเองด้วยอันนี้คือความสำคัญและอะไรที่ไม่ใช่ถ้าไปแชร์ไปพูดลบนั่นคือคุณจะติดบ่วงกรรมกับเขาไปแสนภพแสนชาติอะไรในโซเชียลตอนนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องของเราลดละเลิกถ้าไปแชร์ไปใช่คุณเอาตัวเองไปติดบ่วงกรรมกับเขาแต่ถ้าวันนี้นะแชร์หรือเม้นหรือไลค์ในเรื่องราวดีๆกับเพจของเราคุณติดบ่วงกรรมในเชิงที่เป็นความสุขกับชะตาอย่างแน่นอนอันนี้ถือว่าเป็นเพจที่เป็นเพจคุณภาพนะ quality page นะ high and quality page นะเพราะว่าของเราพูดแต่เรื่องราวที่จะให้คนมีความสุขแล้วไม่ใช่แค่มาพูดอย่างเดียวไงเรามีเครื่องมือด้วยที่สำคัญคือองค์ความรู้อ่ะชะตาก็จำจากครูคนนั้นโค้ชคนนี้มาพูดเหมือนกับทุกๆคนนั่นแหละแต่สิ่งที่ชะตาได้เนี่ยชะตาได้จริงๆได้จากเครื่องนี้จริงๆได้จากไอเทมที่มาที่จักรวาลมอบให้เราจริงๆเป็นของขวัญจากจักรวาลที่ให้เราจริงๆเราไม่ได้มาพูดแค่ตามองค์ความรู้แต่เราพูดเพราะเราได้จากเรื่องราวนี้จริงๆแล้วก็มันได้ตะคือมันได้จริงๆอ่ะเราไม่ได้มาเอาองค์ความรู้มาขายฝันอะไรเงี้ยไม่ใช่ทุกอย่างมันคือมันได้ตามนี้จริงๆโอเคสมควรแก่เวลากันแล้วเนาะวันนี้เราเข้าใจเป้าหมายของเพจแล้วเนาะว่าเรามาเพื่อให้รู้ว่าคนไทยเก่งคนไทยสามารถสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับจิตวิญญาณได้เป็นประเทศแรกเป็นคนไทยทีมแรกในโลกใบนี้แต่เราจะไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเงินเรามาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกแล้วก็โดยเฉพาะประเทศไทยเราต้องเริ่มต้นจากประเทศไทยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะส่งมอบให้ทั่วทั้งทุกๆประเทศในโลกใบนี้อย่างแน่นอนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะหวงเอาไว้ทำไมอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแบบมันไม่ได้มันเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับนะกว่าเขาจะได้สิ่งของเหล่านี้มาชิ้นงานเหล่านี้มาเขาต้องใช้ความรู้ความสามารถเขาต้องใช้เงินทุนจำนวนพอสมควรเหมือนกันเนาะแต่เขาจะหวงทำไมอ่ะในเมื่อยิ่งใช้โลกใบนี้ยิ่งน่าอยู่ยิ่งใช้โลกใบนี้ยิ่งมีความสุขยิ่งใช้ทุกคนยิ่งคิดบวกยิ่งใช้ทุกคนยิ่งมั่งคั่งร่ำรวยเราจะหวงกันไปเพื่ออะไรล่ะจริงไหมมีเท่าไหร่แบ่งกันไปแบ่งกันไปแล้ววันเนี้ยจะดามีเครื่องพลังอยู่อ่ะทุกคนนั่งสมาธิน้อมจิตมาอยู่ในคลื่นความถี่เดียวกันแล้วดึงพลังงานไปใช้เลยอันนี้ไม่ว่ากันเลยเอาไปเลยนะแต่ถ้าอยากจะไปสร้างเป็นสถานีก็สั่งเครื่องไปสั่งจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนคือถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงครอบครัวของเราเนี่ยคุณใช้ทุกอย่างคุณใช้ไปเถอะไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม่ว่าจะเป็นจี้ไม่ว่าจะเป็นชาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นสครับเบอร์คุณมีเถอะวันนี้คุณเคยซื้ออะไรเข้าบ้านของคุณนะคุณอาจจะยังทะเลาะกันอยู่เหมือนเดิมแต่วันนี้ชิ้นงานที่เราได้มาจากการคิดค้นการลงทุนทั้งเวลาทั้งงบประมาณอะไรในทีมงานของเราเนี่ยคุณจะได้ทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงในครอบครัวอย่างแน่นอนนะมาเพื่อเป็นกำลังใจคนที่กำลังใช้อยู่มาเพื่อตอกย้ำความสำเร็จมาเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพชัดๆกับเชอร์แตมเพราะว่าวันนี้ทุกอย่างคือพลังงานเชอร์แตมคือพลังงานเพื่อนๆก็คือพลังงานแล้วเราเป็นพลังงานที่กล้าที่จะจินตนาการนะจินตนาการเพื่อนๆจะจินตนาการอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองนะจินตนาการไปเลยนะและเมื่อเกิดการจินตนาการแล้วเกิดการตอกย้ำซ้ำๆแล้วอารมณ์ก็บวกความคิดก็เป็นบวกเท่ากับซักเซสอย่างแน่นอนค่ะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะก็ขอให้พลังทั้งหมดนะวันนี้นะจะดำก็ได้ครอบครองเซตของพลังนะทั้งหมดนะก็ขอให้จี้นะจี้จูนพลังจักรวาลทั้งหมดนะดึงพลังแสนล้านดวงดาวนะแสนล้านดวงดาวในจักรวาลนะแล้วก็มนุษย์ดาวโลกอื่นๆที่เป็นเพื่อนของเรานะนะดึงพลังของเขามาทั้งหมดนะมาอยู่ที่จี้นี้นะแล้วเป็นพลังงานในเชิงบวกเท่านั้นนะมาอยู่ที่จี้นะตอนนี้ทำมือเหมือนดึงพลังนะแล้วมาไว้ที่จี้นะแล้วก็ส่งแล้วจี้เขาก็จะแปลงนะจี้เขาจะแปลงพลังนะแปลงพลังนะเขาจะคัดสรรพลังที่เป็นพลังบวกเท่านั้นนะในจักรวาลนี้ในโลกใบนี้นะแล้วก็แสนล้านดวงดาวทั้งหมดนะมาที่จี้นะแล้วจี้เขาจะแปลงพลังนะแปลงพลังแล้วส่งมอบให้กับเชอร์แตมแล้วก็ส่งมอบให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะรับพลังไปเลยนะคะรับพลังไปเลยนะคะแล้วก็โปรแกรมบวกว่าสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็อย่าลืมโปรแกรมนะว่าประเทศไทยมีเครื่องพลังล้านเท่าอยู่ทุกๆจังหวัดในประเทศไทยและประเทศไทยมีความสุขนะเมื่อไหร่ประเทศไทยเมื่อเราพร้อมเราอุดมสมบูรณ์เราส่งต่อนะ
ส่งต่อให้ประเทศอื่นๆเขามีเครื่องพลังล้านเท่าให้เขามีเครื่องพลังพันเท่ากันด้วยนะให้มีความสุขความสุขไม่ต้องห่วงอ่ะเพื่อนๆจ๋าเราไม่ต้องห่วงความสุขค่ะให้ยิ่ง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 ให้ไปเยอะๆๆๆๆนี้เลยนะแล้วเราจะเป็นความสุขที่มันดับเบิ้ล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 กันไปอีกเนาะทุกคนมีความสุขเรามีความสุขครอบครัวของเรามีความสุขทุกๆคนก็คือมันคือความสุขที่มันไม่รู้จะเอาเงินทองที่ไหนมาซื้ออ่ะมันสามารถให้กันได้เลยโอเควันนี้สมควรแก่เวลาแล้วอ้าวคุณกานิกาคุณตุ๊กสวัสดีค่ะชะตาหมาวันนี้มาแบบรูปแบบเสียงลองทำแบบรูปแบบเสียงดูเนาะแล้วก็เนี่ยชะตาจบไลฟ์แล้วเนี่ยไม่เห็นหน้าเลยวันนี้ค่ะวันนี้มาในรูปแบบของคำว่าพลังงานนะพลังงานบวกจินตนาการเท่ากับ success เพราะว่าแล้วมันเป็นมาส่งคุณเชอพอดีใช่คืออย่างนี้คุณตุ๊กคือว่าการทำร้ายเนี่ยเนาะอย่างเช่นว่าคนที่จะเริ่มร้ายเนี่ยก็อาจจะร้ายโดยการนั่งพูดแบบนี้ก็ได้มันจะมีให้เราเลือกไงคะว่าเราจะใช้แบบเสียงไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้ค่ะก็คือแบบว่าอาจจะไลฟ์แบบเสียงก็ได้ไลฟ์แบบภาพก็ได้แล้ววันนี้หัวข้อจะจำคือว่าพลังงานบวกจินตนาการเท่ากับ success ก็เลยลองมาให้เพื่อนๆได้จินตนาการกันเนาะมาจินตนาการกันว่าเราจะลองมาพูดคุยกันแบบไม่ต้องเห็นหน้านึกออกไหมไม่ต้องเห็นหน้าแล้วก็การที่มาแบบเสียงเนี่ยสมมุติว่าชะตำตื่นมาอย่างเงี้ยชะตำยังไม่ได้แต่งหน้ายังไม่ได้แปรงฟันยังไม่ได้อะไรเลยดื่มน้ำอย่างเดียวเนี่ยชะตำอาจจะต้องไลฟ์แบบเสียงไงคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้บ้างเพราะว่าถ้าแบบหน้าอย่างเดียวเราอาจจะได้เจอกันแค่วันละรอบไงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มมาแบบเสียงเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลอะไรกันมากขึ้นมากขึ้นเนาะโอเควันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเดี๋ยวชะตำไปก่อนนะคะคุณตุ๊กนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้มาเจอกันอีกเนาะเดี๋ยวไปก่อนนะคะตอนนี้เมืองไทยก็เที่ยงคืน28นาทีโอเคค่ะไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะจ้าขอบคุณค่ะหัวใจรัวๆๆๆๆค่ะจ้ะกู๊ดไนท์ค่ะ